สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังหน้าแมวครับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้22กรกฎาคม2018สิ้นเดือนอาทิตย์หน้าดิสิ้นเดือนอ๋อเหรออืมมาพบกัน4คนนะฮะครับนี่ก็เวลา 3:16 นโจ๊กเชิญฮะครับขอบคุณสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้ขอเช็คก่อนนะฮะเรียบร้อยครับถูกต้องไหมไม่มีปัญหาปัตนาแล้วโอเคปัตนาแล้วคนเราก็ต้องเรียนรู้กันได้อย่างเงี้ยเครียดเครียดต่ำแล้วต้องมีคนตรวจสอบเครียดอะไรเนี่ยเหมือนพอผิดอย่างนึงแล้วก็ลนลานไปหมดใช่ยังกับหนังกลัวมาจ้องดุแต่เราคนเราไม่ต้องกลัวนะครับคนเราทำให้ถูกก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแค่นั้นจริงๆนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรผิดเราไม่ต้องกลัวผิดเรื่อยนะครับนั่นน่ะสิครับเริ่มเลยไหมฮะนี่พร้อมไหมยังไงพร้อมฮะพร้อมฟิตปังยังกระติดเทอร์โบมันเป็นการจัดรายการที่แปลกที่สุดในรอบเดือนเพราะว่ามันไม่มีบอลมารบกวนแล้วมันได้จัดรายการได้ยังมีคุณภาพเต็มที่ยอดขีดเส้นใต้คำว่าคุณภาพไม่ได้เลยนะฮะวันนี้เพราะว่ามันมีอะไรมารบกวนอีกแล้วนะครับยกเว้นตีสามอุกชับมิดอ่ะโอ้โหนี่ต้องพูดถึงทีมฟุตบอลจ่องนะฮะผู้เล่นใหม่เชิญพูดเลยเกรียงไกรและไร้เทียมทานเชิญพูดเลยกองหลังแพงที่สุดอยู่ทีมไหนครับกองหลังแพงที่สุดในโลกอยู่ทีมไหนครับจ่องอยู่ลิเวอร์พูลครับผู้สาประตูที่แพงที่สุดในโลกอยู่ทีมไหนครับลิเวอร์พูลโอ้โหเกิดมาไม่เคยใช้ของแพงแบบนี้มาก่อนนะฮะนี่เชียร์ลิเวอร์พูลมา40ปีเนี่ยก็ใช้ของแพงปีนี้นะฮะกองหน้าที่ยิงได้ถึง40ประตูในฤดูกาลปีที่แล้วอยู่ทีมไหนครับจ๋องลิเวอร์พูลครับโอ้ยปีนี้ไม่มีข้ออะไรกังขาแล้วฮะจ๋องโอ้โหแน่นเกรียงไกรจริงจริงจริงครับปีนี้ผมอ่านข่าวผมก็ยิ้มย่องมากจ๋องถึงขนาดว่าตอนเซ็นโกใหม่นะขึ้นมา2 2A 2วันนี่ทำไม2 A A หน้าเหมือนหน้าเหมือนอลิสันบอกขึ้นมา2 2จ๋องให้เอมีเขานี่เหมือนนะวะไอ้โจ๊กก็เรียตามภาษาเหมือนเพื่อนเหมือนโอ้ยก็เหมือนจริงนะเหมือนจริงนะโอ้มาโอ้โหมีกี่คนเนี่ยได้ข่าวมันเหมือนเยอะใช่ไหมนักบอลอะไรสามเนี่ยเหรอสามคนเนี่ยเหรอที่มาใหม่สี่อ่ะอีกคนอะไรกองหน้ากองหน้าไม่ซื้อกองหน้าซาร่าอ๋อซาร่าอยู่เขาหมายถึงซาร่ามิดฟิลมาสองคนมิดฟิลอีกสองบราซิลด้วยบราซิลกลางหลังเหรอเน้นกลางหลังเน้นฮะอะไรที่ก็ซื้อกลาง2ตัวมาชื่อฟาบินโญ่1คนนี่เป็นนักเตะจากสัญชาติบราซิลแต่ว่าเล่นอยู่ฝรั่งเศสทีมโมนาโกเป็นนักเตะธรรมชาติเบอร์6คือแบบถือตัวรับปัดกวาดอยู่หน้ากองหลังธรรมชาติเบอร์6เป็นธรรมชาติเบอร์6แต่ว่าเล่นเบอร์2ได้แบบขวาได้แล้วตัวสูง6ฟุต2เซ็นเตอร์ก็น่าจะได้นะเป็นเซ็นเตอร์ได้แล้วก็มีคุณนาบีที่แบบว่ารอมาปีนึงไลฟ์ซิกอะไรไลฟ์ซิกนาบีและคุณนาบีไกต้านี่รอมาปีนึงซื้อปีที่แล้วซื้อปีที่แล้วเพิ่งมาปีนี้วันไหนผมคอนเฟิร์มนี่ของดีแต่ตอนจองได้เฟิร์มิโน่จ๊กพูดมาตลอดเรื่องพวกนี้แต่ผมบอกคนนี้ดีแน่นอน 100% จ๊กใช้คำนี้เลยจำได้จ๊กพูดกับผมประโยคนี้จ๊กเริ่มจ๊องนี่ภูมิได้เฟิร์มิโน่เลยเหรอวะนี่จริงๆตัวนี้นี่ได้โอ้โหนาบีปีหน้านี่แบบว่าถ้าใครฟังรายการเรามานานๆก็จะจำได้ว่าผมก็จะพูดแบบอย่างมีความสุขเสมอตอนเวลาปิดฤดูกาลเนี่ยแหละนะซีซั่นยังไม่เริ่มช่วงนี้เป็นช่วงที่หอมหวานมากเพราะการเชียร์บอลว่าแต่ปีนี้หอมหวานจริงๆไงได้ตัวที่แบบได้เพชรเนี่ยพี่ปกติมันได้อย่างอื่นมาต้องมาเกลาต้องมาอะไรไม่รู้ยังไงแล้วมันจุดที่เป็นปัญหามานมนานแก้ตรงจุดก็เทือสองที่แล้วบอกพี่ไงว่าโหทางอุสลำบากเว้ยอุสมาเล่นอุ่นเครื่องยังรั่วอย่างนี้สงสัยว่าโกมาเลยโหแล้วโกนี้แบบว่าคนที่ตามบอลอิตาลีว่าสุดคุ้มสุด
60กว่าล้านนี่คุ้มมากเหนียวจริงๆแต่แพงนะเพอแพงจริงๆคือไม่มีใครเขาจ่ายเงินกับโกแบบนี้เพราะว่าโกมันไม่ค่อยทำคะแนน66โกเนี่ย10 15นี่ก็ถือว่าแพงมากๆแล้วนะสถิติมันก็คือ40ยุคใหม่นะยุคใหม่ก็30 40ไม่น่าเกินนี้แต่ให้คิดอย่างนี้ครับคิดซะว่าเหมือนซื้อซาร่า66ก็ได้ครับแล้วซื้อโกมา30เพราะซาร่ามันซื้อมาถูกเกิน39ฮะ36มีคำแก้ไขมีอะไรให้ทุกอย่างปีนี้นี่แบบเป็นปีที่แบบว่าต้องติดตามอ่ะนะดิฉันตื่นเต้นหงแดงนี่แบบว่าปีกสยามกี่ล้านนะใครจ่ายไปทั้งหมดเหรอ66โอ้ย66เนี่ยกับอีก15แต้มที่จะได้เพิ่มมาเห็นคุ้มไม่ครับจดไม่ใส่น้ำตาลแน่ๆนะของจ่องหรือเปล่าไม่ใส่น้ำตาลสลับปะเนี่ยสลับกันไงจ่องชิมนี่แม่มันร้อนชิมเองกันนึกว่าพี่จ้อยพูดแล้วจะพรวดใช่สลับใช่ไหมแล้วโรคภัยคุณมีไหมอะไรไม่ละลายไม่ละลายแล้วไม่ละลายไม่ละลายแล้วกันแบบว่าและแก้วกันดื่มแล้วซิป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 อย่างนี้ได้ไหมขั้นนี้แล้วแก้วกันดื่มเช็ดเช็ดไหมขูดจินดินพันพลาเช็ดไหมที่มันถึงกินตรงนี้กินตรงนี้กล่องดื่มมันถึงขั้นประกบปากเลยนะฮะเป็นเคล็ดเวลาเราใช้แก้วรวมเราจะกินตรงสันตรงที่ถือนี่คนไม่ค่อยมีมาร์กตำแหน่งอะไอสันแก้วไอสันแก้วก็คือจะกินตรงนี้อย่างเงี้ยนะจ๊อบเวลาแบบใช้แก้วรวมอย่างเงี้ยพี่ผมจะกินตรงนี้แบบว่าแล้วคนยึดคตินี้หลายคนหรือเปล่าทุกคนเลยที่เดียวกันหมดไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมมันกินยากไม่กินนะติดหูนี่เอ้ยมันติดรอยลิปโจ้จริงอ่ะลิปสติกลิปสติกลบไม่หมดอ่ะเกิดฉายมาหน่อยโหตื่นเต้นรู้การเมื่อไหร่จะเริ่มนิดเดียวเองอีกเท่าไหร่2อาทิตย์ใช่มั้ยวันที่12 12สิงหาเริ่มเพราะปีนี้อังกฤษเขาฤดูการเปิดห้ามซื้อตัวผู้เล่นใช่ไหมปีนี้เป็นปีที่ตลาดนักเตะปิดเร็ววันที่9หรือ8สิงหาเนี่ยปิดก่อนฤดูการเริ่ม make sense เป็นครั้งแรกใช่ไม่ได้ไม่ต้องทำใครจะทำอะไรต้องรีบจะได้ไม่ต้องเสียสมาธิกันด้วยแต่ตลาดยุโรปยังเปิดอยู่นะเหมือนเดิมเฉพาะลีกอังกฤษก็หมายว่าคงหยุดการซื้อป่ะใช่ขายได้ป่ะไม่แน่ใจน่าจะหยุดหมดป่ะเหรอหรือว่าขายนอกลีกได้ขายนอกลีกน่าจะได้นอกลีกอาจจะได้แหมดีนะฮะแซมเบนเกอร์วางมือแกชอบซื้อแล้วดูการเปิดดังนั้นโอ้โหโอ้แซมเบนเกอร์ละเหงายาวเลยโอ้แต่ทีมก็นี้ก็ไม่ได้อวยกลับแต่ว่าตื่นเต้นกับทีมอาร์เซนอลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าปีนี้ก็ซื้อเยอะนะไอ้ซื้อนี่ไม่เท่าการแบบโค้ชใหม่แล้วมันปรับวิธีซ้อมหมดใช่ซ้อมหนักซ้อมหนักเลยอาร์เซนอลไม่เคยซ้อมหนักขนาดนี้มาก่อนฮะซ้อมหนักใช่ใช่โอซิลนี่ถึงขั้นเบรกเขาเรียกว่าคัดดาวฮอลิเดย์อ่ะใช่ต้องรีบมาผมได้ข่าวเพื่อนบอกหูแม่งซ้อมหนักนะเว้ยมาช้าไม่ทันกลัวมาช้าแล้วลำบากเรียนไม่ทันนะมาก่อนป่าววะผมเห็นคลิปซ้อมวันแรกโอ้วิ่งวิ่งอยู่แบบหมดแรงเออล่วงลงไปแบบฤดูกาลนี้เนี่ยมันมีอะไรจริงๆนะฮะอยากเห็นตอนอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลแล้วเกิดไม่ใช่แค่นี้นะพี่ทีมอื่นนี่แบบพัฒนาเยอะมากนะพูดไปแล้วก็ต้องกลับมาต้องกลับมาดูเวสต์แฮมต้องกลับมานะฮะมีคนฟังบอกว่าเวสต์แฮมซื้ออะไรใหม่สักตัวโอ้โหมันเอาเงินจากไหนมาไม่ใช่2ไม่ตัว70 80ล้านนะเที่ยวนี้มันซื้อโอ้โหไม่บอกมันซื้อมันเป็นรวยอะไรมาวะเป็นรวยอะไรมาวะจ๋องจริงซื้อเยอะซื้อตัวดีด้วยนะ36 40ล้านนี้นะเบนแฮมแล้วมันเอาเงินจากไหนมานั่นเลยมันรวยอยู่แล้วอ๋อล่ะเออแล้วมันยังได้ใช้สนามใหญ่ด้วยนะปีนี้มีคนครึ่งนึงแล้วโค้ดแฟนมันโค้ดมันน่ะไปเยกินนี่นะโอ้จ้างโค้ดแพงกว่าอาร์เซนอลอีกอ่ะโค้ดดีเลยก็โค้ดแมนซีเก่าอ่ะเคยทำแมนซีเป็นแชมป์นี่มันเอาจริงไงแล้วเจอลิเวอร์พูลมา8เปิดสนามโอ้ยมีแจ็ควิลเชียร์อีกนะเซนฟีแจ็ควิลเชียร์ไปด้วยเขาเหรอเวสต์แฮมเหรอเวสต์แฮมได้แจ็ควิลเชียร์ไม่รวยจากไหนมาเนี่ยปกติเราจะถามมีอะไรโจ๊กมันตอบไม่รู้มันรวยจากไหนมาหรอ30 40ล้านใช่ใช่ฮะพี่คราวนี้จริงด้วยมัน70 80นะมันใช้แล้วยังทำทีท่ามันยังใช้ไม่หมดมันจะใช้อีกเนี่ยไม่คนดูเยอะด้วยโจ๊กหรอแฟนเยอะเยอะคนดูเยอะโอ้โหมันขยายสนามเป็น 80,000 คนอ่ะคนดูเยอะขอครึ่งหนึ่งนะมึงเอ้ยวิลล่าล่ะวิลล่านี่ปลดสตีบูลแล้วนะฮะสโมสรเปลี่ยนเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีจากโมร็อกโกหรืออียิปต์ทุกอย่างอียิปต์
อียิปต์มีเงินอย่างน้อย 5,000 ล้านปอนด์โอ้โหปลดสตีฟบรูซและข่าวที่ออกมานี่ผมยิ้มแก้มไม่แทบขนลุกเลยฮะภาวนาให้มันจริงถ้ามันจริงขึ้นมานี่ผมจะว่ามันจะมีอะไรฟูลฟิลกว่านี้นะคนที่เขาติดต่อมาแทนสตีฟบรูซคือจ่าร้อยฮอนเฮนรี่ฮะเทียรี่ฮอนเรียโอ้โหถ้ามาจริงนี่เพราะเพิ่งฟังข่าวว่าเทียรี่มันเลยอยากเป็นใช่ฮะลาออกจากการเป็นคอมเมนเตอร์ที่สกายสปอร์ตแล้วด้วยโอ้โหอันนี้มันพยาค่ะลิเวอร์พูลน่าจะจริงเลยอาร์เซนอลวิลล่าถ้าไม่จริงมันไม่ออกจากทีวีใช่ไหมมีสิโอ้โหแล้วมาเชียร์วิลล่าโอ้โหพี่เติมเต็มนี่ว่ะต้องเล่นบอลสวยงามแบบไม่อยากจะเตะรู้มุมกล้องทีวีโอ้โหยุคไหนวะที่วิลล่าเล่นบอลสวยงามเนี่ยมียุคนึงที่เล่นสนุกนะยุคไหนยุคเดวยอร์กกับซาโวไงมันก็เล่น20ปีมันก็ไม่สวยงามอ่ะบอลไดเรกมันเล่นไดเรกแต่ต่อจากนี้จ่องถ้าจ่าลอยมาเนี่ยบอลบนพื้นโอ้โหเคาะในพวกยักษ์ที่ซื้อไว้ทั้งหลายไม่ได้ทำยังไงหัดเล่นติดบูธซื้อยักษ์ไว้เต็มเลยน่ะหัดเล่นโอ้โหสุดๆดูมีความหวัง12สิงหาเนาะครับวันอาทิตย์นะเขียนวันอาทิตย์อ๋อจ่องเจอเวสต์แฮมเลยเหรอเวสต์แฮมแข็งกันเนาะแข็งบ้านเราป่ะบ้านเราโอ้โหฟิตให้ถึงเงินเวสต์แฮมอ่ะเพราะว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ฟิตมากมันเนี่ยฟิตมากบอลต้องวิ่งนะการเคลื่อนที่เยอะฟิตมากนี่อุ่นเครื่องแบบพ่อแป้กันตลอดผมซ้อมหนักเล่นไม่มีแรงขาเขอล้าหมดแต่อย่างเงี้ยอีกเดือนมันจะดีมันจะแบบคมมันจะชาร์ปชอบดีนี่เฮียมูเขากลัวนะหวานชื่นอ่ะยกหวานชื่นหอมหวานเฮียมูกลัวนะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเจอกันเหรอเดี๋ยวเจอกันอีก10วันเนี่ยอ๋อที่มีแมนซิตี้ด้วยป่ะใช่รายการเดียวกันนี่เชิญที่ไหนจองเมกาเมกาอาร์เซนอลมาเตะกับอัลมาดริดเนี่ยแถวสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ใช่ไหมฮะไปดูดิตื่นเต้นเอมิลี่นะเว้ยเดี๋ยววันนี้ดูอาการไอเลยโจ๊กมันมาแบบเอ้ยไปดิอย่าจะมาอยู่ฉันสิแกวันนี้ฉันแกลบอยู่ไอ้เงินที่แกซื้อลิปสติกมาสคาร่าพวกนี้ไม่ได้สีใหม่ๆออกฉันก็อยากได้แกแค่หยุดแป๊บเดียวแล้วแกก็ไปดูบอลใช้ตังค์ไม่กี่พันไหนฉันต้องใช้ลิปติกเขียนกระจกเลยนะเตือนด้วยนี่แล้วแกแบบไม่ต้องให้โจไปดูบอลแล้วไม่ทาปากไปดูทำได้เหรอไม่ก็เอาที่มีอยู่ทาซื้ออาทิตย์นึงเออกลัวไปถึงที่นู่นจะช็อปกลับมาอีกเลยใช่ขนตาใช่ไหมที่ดัดขนตาที่อะไรสิงคโปร์ทำดีด้วยไอ้ขนตาแบบงอนยาวๆพอติดเดียวอยู่ที่เห็นข้างๆเยอะๆเนี่ยพอแล้วเดียวอยู่ต้องใช้บ่อยคุยกันเออสิงคโปร์เองเนาะเองโอ้โหไปเลยโจ๊กอยู่ทำไมวะมีอะไรไหมที่ผ่านมาอ๋อถ้าจะมีเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องนี้ก็ขอบพระคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการเดี๋ยวบัตรเออรี่ของตัว Cat Expo ทั้ง2วันเลยเนาะทั้ง30เดือนที่แล้วแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเราบิ้วได้ผลดีใจจริงๆเช็คตัวเลขตัวเลขขึ้นพี่ช่วงรายการเราฟูจิตฟูโอ้โหปีนี้มีคนซื้อบัตรมากกว่าปีที่แล้วไปแล้วฮะเรียบร้อยก็ขอบพระคุณจริงๆยอมใน Facebook ใครก็โพสต์รูปบัตรเนาะอยากไปดีใจขอบคุณบอกว่าซื้อวันนี้ยังไม่รู้เลยจะว่างหรือเปล่าใช่หลายคนเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะแล้วก็พยายามหาเวลาไปเนี่ยซื้อบัตรแล้วเนาะปีนี้สนุกแน่วงดนตรีเพียบ6เวทีไม่เคยมีมาก่อนขอบคุณมากเลยที่แบบเชื่อใจพวกเรานะแล้วก็รีบโดยไม่จำเป็นต้องรีบอย่างที่ทำกันอยู่เนี่ยขอบคุณมากเลยดีใจมากขอบคุณมากครับคุณไม่จำเป็นต้องรีบแบบเราอะรีบแค่นี้เองขอบคุณที่รีบกับเราไปด้วยขอบคุณมากเลยแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อไม่ทันหรืออยากจะรอให้แน่ใจกว่านี้บ่มอยู่เนี่ยเราคงขายบัตรอีกทีนึงที่สิ้นเดือนสิงหาให้ใกล้วันขึ้นไปหน่อยนึงครับสิ้นเดือนสิงหาช่วงสิ้นเดือนสิงหาจะขายกี่วันยังไงเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าบัตรเหลือจำนวนน้อยแล้วในการจะขายจะมีสิทธิ์ได้ประกาศโซเอาใช่ไหมฮะจองอยู่ที่คุณผู้ฟังครับไม่อยู่ที่ผมคือผมประกาศเลยก็ได้ผมประกาศเลยก็ได้นี่พี่แต่ว่าถ้ายอดที่เราอยากได้เนี่ยก็อยู่ที่คุณผู้ฟังแต่ว่าไม่เยอะ
ไม่ถึง 30,000 นะฮะไม่ขายบัตรถึง 30,000 ใบโอ้ไม่เยอะขนาดนั้นเนาะบอกคุณผู้ฟังเลยว่าขายแค่ 20,000 ใบแปลว่าเหลืออยู่ไม่กี่พันละฮะซึ่งตอนนี้ก็หลักพันแล้วที่เหลือใช่ใช่ขายเพราะไม่อยากให้มันแน่นจนคุณไม่สนุกใช่ใช่จริงถ้าถามว่าเอาแง่แบบว่าเงินทองจำเป็นไหมจำเป็นนะเอาจริงๆแล้วจำเป็นแต่ว่ากลัวคุณไม่หนุกว่ะเป็นคนอื่นเขาขายอ่ะผมบอกได้เลยเราไม่ขายอ่ะเอาแค่นี้จะเรื่องสาธารณูปโภคในงานเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะแก้ให้ได้ว่าปีนี้คนจะเยอะขึ้นด้วยปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะแก้ปัญหาคือเดิมปัญหาก็ไม่ได้เยอะนะพูดตรงๆคือแค่รู้สึกว่าใจเราเองดูก็เห็นว่ามันดีกว่านี้ได้มันต้องมีห้องน้ำที่ดีขึ้นมากขึ้นมีที่กินข้าวที่มากขึ้นนั่งได้มีจุดที่นั่งได้บ้างอ่ะชีวิตอ่ะเนาะจุดพักโซนอาหารเรามี3โซนปีนี้ปีแล้วเรามีโซนเดียวครับมี3โซนเราจะแก้ปัญหาเรื่องการลดรับส่งให้เร็วดีขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นไอ้ที่จอดรถที่บริเวณเดิมไม่มีทางเพิ่มได้แต่จะไปหาที่อื่นแล้วมีรถรับส่งแบบนั้นปีแล้วก็มีนะแต่ว่าการประชาสัมพันธ์มันไม่ดีพอแล้วก็ต่อให้มีเนี่ยไอ้รถรับส่งก็น้อยเกินไปแต่นี้เราจะเพิ่มให้เยอะแล้วก็ช่วยได้ช่วยได้จะไปคุยกับแท็กซี่ให้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวว่ามันมีรถพร้อมจะรับคนกลับแบบอะไรแบบนั้นนั่นคือนี่คือสิ่งที่จะแก้ไม่ไปลงทุนเลยเพิ่มเติมกับเวทีเลยครับผม ATM มีไหมปีนี้อะไรนะตู้ ATM มีคิดว่าในแง่ของแบบชีวิตความเป็นอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นน่าจะดีขึ้นหวังว่าเป็นอย่างเดียวที่พยายามจะแก้ให้คุณแต่ว่าเวทีคงไม่ได้ใหญ่ขึ้นไม่ได้มีโครงสร้างทัศน์อลังการ moving light 60ดวงอะไรคงไม่ได้ไปแบบทำแบบนั้นนะแต่ว่าเสียงดีเหมือนเดิมโชว์ดีศิลปินเต็มเหนียวไลน์อัพดีนะคนหลายวงก็อยากเล่นมากก็รายชื่อวงก็ยังขาดอีกนิดหน่อยครับคือขาดเบสรูมเป็นจำนวนหนึ่ง10กว่าวงประมาณ18วงแล้วก็ยังมีศิลปินที่อย่างที่บอกไปอาทิตย์ที่แล้วครับว่ายังบอกชื่อไม่ได้อยู่นิดหน่อยก็อดใจรอครับติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Cat Radio นะก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆแหละพร้อมในแง่มุมต่างๆไม่ก็ฟังรายการรายการต้องฟังนะคุณผู้ฟังนะฟังในหนังหน้าแมวไม่ได้นะ ฟังในหนังหน้าแมวกับหน้าโจ๊กไม่ได้นะรายการถึงจะดีรายการต้องฟังนะคือฟังแคทให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเป็นหน้าที่เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ทำมีเดียถ้าแบบยอดคนฟังเราไม่มากพอมันก็ไม่รู้ขยับไปได้ไปไหนไม่ได้จริงๆเนาะฟังดีเพราะไหนๆคุณก็ฟังเพลงกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วก็ไอ้เพลงที่แบบว่ามีคนพูดด้วยอย่างนี้มันหายากนะคุณหาเพลย์ลิสต์ฟังได้เยอะแยะจริงๆอ่ะใช่คุณเลือกเอาใช้สตรีมมิ่งยี่ห้อไหนคุณก็เลือกเอาคิวเรเตอร์เต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแต่ไอคนที่มันคอยบอกคุณว่าไอเพลงนี้มันกังจริงเลยเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับกังไหมฮะผมยกตัวอย่างให้แบบให้เห็นว่าเห็นชัดหน่อยว่ามันคาแรคเตอร์ใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนนี้มันจะพูดวนๆหน่อยแต่เดี๋ยวมันเลิกอ่าละแต่ว่ามันจะพูดวนๆมันจะนิดนึงรำอะไรเงี้ยนี่ฟังเราเยอะนะยังไงก็ตามท้ายสุดขนงพูดว่าขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณจริงขอบคุณจริงครับทุกคนเลยหมดไปแล้วเรื่องหนึ่งครับน่ารักเรื่องอื่นมีอะไรไหมฮะมีอันนี้เนาะเขาแมวไหมเขาแมวเขาแมวฉบับใหม่ออกแล้ว2 ปกเล่มเดียว2ปกนะฮะปกหน้าปกหลังเป็น2ดูได้2ด้านบูรินและเดอะเยอร์ก็รับได้ที่จุดแจกทั่วไปรวมไปถึงที่แคทเรดิโอด้วยดาร์กไซด์กันอยู่หลายๆจุดดาร์กไซด์กับสปอตไลท์เป็นคอนเซ็ปต์เล่มนี้เรื่องไม่ถูกมาบอกผมว่าทำสองปกได้ไหมหน้าหลังเลยผมว่าคุณปกมันก็ต้องมีอันเดียวดิอย่างเงี้ยอย่ามาเล่นมุกนี้ดิก็ไปรับได้เขาแมวฉบับเพิ่มแป๊บเดียวฉบับที่11แล้วนะมีโครงการประกวดหนังสั้นที่เราเคยประกาศไปช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะประกวดหนังสั้น My Third Place Short Film Contest ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วคือจาก300เรื่องเราคัดเข้ามาเหลือเพียง5เรื่องจาก5ทีมที่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายนะครับได้แก่เรื่อง The Real World จากทีมนาโชมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องชองเอาโทษๆนึกว่ากินผิดได้ระวังระวัง
ถูกถูกกระซื้อกลางวันมันเป็นยิงทุกสิ่งธรรมดาทำระวังนะจ๋องเรื่องชองจากทีมบางเพลียกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะฮะโอ้เด็กคริสเตียนเลยฮะโรงเรียนมัธยมเป็นทีมเดียวนะฮะที่เป็นโรงเรียนมัธยมที่หลุดเข้ามาถึง5เรื่องสุดท้ายLift Me Aloneจากทีมเย็นนี้กินไก่มหาวิทยาลัยศิลปากรSunday จากทีม Thrive 3มหาวิทยาลัยนะฮะนี่ร่วมกันจุฬาธรรมศาสตร์และอัสสัมชัญและเรื่อง Yellow จากทีม RIP 127จากศิลปากรนะฮะสามารถเข้าไปติดตามชมหนังสั้นทั้ง5เรื่องได้ที่ facebook.com/wisdom101 นะครับและเข้าไปร่วมโหวตหนังสั้นที่คุณชอบเนี่ยให้รางวัล Popular Vote ได้เพียงกดไลค์และก็กดแชร์นะครับ1ไลค์หรือว่า1อีโมจิเนี่ยจะได้1คะแนนและถ้าคุณแชร์1แชร์ก็จะได้1คะแนนเข้าไปโหวตได้ตั้งแต่13ถึง27กรกฎาคมนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Wisdom 101ครับเมื่อกี้เราได้ดูกันบ้างแล้วได้ดูแล้วผมได้ดู5เรื่องสุดท้ายแล้วมันเป็นการประกวดหนังสั้นที่โจทย์มหาหินมากยากยากมาก My Third Place เนี่ยเนาะคือโจทย์มันจะบอกว่ายากมันก็ยากปกติแหละแต่มันตรงที่มันยากมากเนี่ยคือตรงเวลาไอความยาวของหนังอะซึ่งมันเรื่องหนึ่ง3 นาทีเขาตรวจเวลาโหเวลานี่แบบในการที่จะตีโจทย์นี้ออกมาให้เป็นหนังสั้นในระยะเวลาแค่3 นาทีเนี่ยก็ต้องโหสั้นกว่าเพลงอีกอะสั้นกว่ามิวสิควิดีโออีกอะมันต้องขมวดเหมือนกันเนาะแต่ก็หลายๆเรื่องที่ดูก็น่าสนใจนะสั้นกว่าเวลาไอ้โจ๊กพูดเข้าเพลงอีกอะตะกี้เท่าที่ดูเนี่ยจะผิดอะไรอยู่นะใช่ป่ะฉันอยู่ฉันดีๆแก่นี้ตะกี้เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยผมรู้ว่าในแง่แบบไอ้ความเป็นหนังสั้นหนังอะไรเนี่ยมันก็ต่างกับไอ้ที่อื่นทั่วๆไปเออแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะดูแบบไม่แข็งแรงมากแต่ว่าไอ้เรื่องประเด็นที่ผมชอบคือเรื่องการตีโจทย์ตีโจทย์ของ5เรื่องที่เข้ารอบเนี่ยผมว่าโอเคเลยแล้วก็น่าสนใจน่าลองเข้าไปดูแล้วก็ชอบอันไหนก็โหวตให้เขาให้กำลังใจเขาที่ facebook.com/wisdom101 นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้คะแนนเข้าไปทำกันเยอะๆนะเพราะว่าเป็นลูกค้าเรา15นาทีเองอ่ะทำได้ใช่ไหม15นาทีเองไปดูหน่อยเปิดหูเปิดตาแล้วไปกดนะดูเฉยไม่ได้ด้วยนะกดหน่อยกดลูกค้าเราผมดูนี่ผมถ้าพบเดี๋ยวเข้าไปกดได้มีเรื่องในใจอะไรใช่ไหมพี่นะผมก็มีเหมือนกันนะมีเรื่องในใจเลยฮะมีสองเรื่องที่ผมชอบก็ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งไม่น่าพลาดแล้วล่ะเราน่าจะมีงานเค้าดาวก็เกิดขึ้นที่วิสนอนมาวันเนี่ยฮะก็จองตั๋วไว้ล่วงหน้าเลยถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปไหนปีใหม่นะจองเฮ้ยนะโจ้นี่มันเดือนกรกฎาคมเองนะตื่นก็มีเก็บไม่ต้องถึงก็กลางฉันเช็คหน่อยไม่ได้กรกฎาคมเองนะไม่ปกติปีใหม่เราก็ไม่ค่อยนี่ไงปีแล้วเรามาจัดแล้วโจ้ไม่มาใช่เราอะจัดขึ้นปีใหม่เลยเขาดาวที่นี่เลยที่ห้อง30ธันวาเนี่ยฟังหนังหน้าแมววันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ที่31เนี่ยก็ไปเขาดาวกับแคทโรดิโอปีที่30แล้วแมวตรงกับ30 31เดียวอ่ะดูปฏิทินผิดปีป่ะเนี่ยถูกปีป่ะปีถูกดิก็ถ้าใครไม่ได้ไปไหนก็ไปร่วมเขาดาวปีใหม่ด้วยกันนะจ๊ะใช่ถ้าใครไม่ได้ไปไหนเนาะเป็นปีแรกที่พวกเราได้จัดงานเขาดาวก็น่าจะสนุกสนานหมดแล้วมั้งหมดไหมมีอะไรป่ะพี่ไม่มีจ้ะมีอะไรพี่ไม่มีฮะอ่ะไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็เข้าเรื่องครับภาพยนตร์ดูอะไรกันมาจ๊ะดูมา1 1คือบอกมาเลย7 day โอ้อ๋อพี่หนังพี่บอยหนังพี่บอยโอ้ก็อาทิตย์นี้หนังดีเข้าเต็มเลยมีหนังพี่พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรครับฮะมีหนังที่ทำหนังดีเข้าเต็มเลยหนังทำจากพี่ยายมูลคามิพี่จึงมีหนังเวสต์แอนด์สันแต่ผมบอยสำคัญสุดหนังเวสต์แอนด์สันเข้าแล้วหรอเข้าแล้วเหรอไม่รู้เลยชมมาจองดูไอโซดอกเหรอใช่สิครับแต่ผมเลือกบอยไงจองเลือกเวสผมสวยแล้วผมดู7 day6 day 7 night หรือเปล่า7 day นี่เลย
โอ้300กับพี่จ้อยเอาตัวรอดเองพี่ไม่มีใครช่วยได้แล้วเล่นนะจ้องให้ดูไม่ดูถึงดูก็ไม่พูดแล้วตายแล้วดูแล้วไม่พูดหรือเปล่าโอ้ไม่ดูไม่แต่ไปพูดอย่างงี้แกเกรงคราวที่แล้วแกพูด Lift No Test โคตรเก่งเห็นป่ะกลัวพูดแล้วแบบเดี๋ยวแพ้จ่องเครียดเลยเห็นป่ะผมดู7 Day ดู Burning แล้วก็ดู Absent Without ได้แค่นี้ยังไม่ถึง Lift ยังไม่ถึง Lift ใช่มั้ยฮะได้แค่ Absent Without เกิดอุบัติเหตุไฟดับผม Leave No Trace แล้วก็ซีรีส์1 Mr. Robot ซีซั่น3ผม I Sons of Dog แล้วก็อะไรนะ Burning โอ้ยเลือกดูหนังดีไงเรื่องของหนังดีโอ้เสร็จเลย Burning ที่หน้าถ้าไปดูก็ชนดิครับชนแน่นอนชนแน่นอนแย่วะเพื่อนเราเผาเรือนสิครับโอ้ยแย่แน่เลยอย่างงี้อ่ะเริ่มเลยมั้ยจ๊ะพี่จ้อยเชิญเลยฮะเอาเท่าที่ได้ดูแอบเซนเท่าที่เท่าที่ได้ดูเท่าที่ได้ดูก็เป็นสารคดีมาเลเซียครับใช่ไหมใช่ครับก็เห็นด้วยอย่างนั้นโจ้ก็เลยระหว่างที่เราดูไปแล้วก็โอ้โหเราไม่เคยรู้เรื่องอะไรที่แบบการปกครองการเมืองของมาเลเซียเลยอ่ะคือพอรู้คร่าวๆผมก็เคยไปมาเลนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าประเทศเขาก็มีคนจีนคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยรู้ว่าโอ้โหเขาหลากหลายขนาดนี้คือหนังมันว่าด้วยเรื่องของตัวผู้กำกับเนี่ยซึ่งเกิดความสงสัยขึ้นมาจากรูปถ่ายครอบครัวของตัวผู้กำกับเองว่าทั้งบ้านเนี่ยในชีวิตเนี่ยที่ถ่ายกันในครอบครัวมีแค่รูปนี้รูปเดียวที่มีครบ5คน4คนแล้วรู้สึกความห่างเหินกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยทำไมพ่อไม่เคยเหมือนพ่อเนี่ยไม่ค่อยดูแลเขาเหมือนว่าพ่อเนี่ยชอบไปร้องเพลงชอบไปเที่ยวปาชอบอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อดูไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องลูกๆในครอบครัวนี่เขาก็สงสัยพอเขาสงสัยเขาเลยแบบว่าตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วพ่อตอนเด็กๆเป็นยังไงคือพ่อตอนเด็กๆเนี่ยมีได้รับการเลี้ยงดูแบบไหนอะไรเงี้ยเขาไปสืบมาก็บอกอ้าวปู่เนี่ยถูกยิงตายปู่ที่ถูกยิงตายเนี่ยผมว่าปู่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็เลยลึกเข้าไปเรื่อยๆว่าแล้วพรรคคอมมิวนิสต์มันคืออะไรพรรคคอมมิวนิสต์ของมาลายาเนี่ยคืออะไรพอเข้าไปสืบเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้เราจะได้รู้จักประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศมาเลเซียเนาะซึ่งก็โอ้โหหนักหนาสาหัสอ่ะคือเริ่มต้นด้วยที่เป็นมาเลเซียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีอังกฤษปกครองแล้ววันหนึ่งพอมันเกิดสงครามโลกขึ้นมามีญี่ปุ่นเข้ามาบุกเข้ามายึดอังกฤษหนีพรรคคอมมิวนิสต์มาเลเซียเนี่ยก็ต้องต่อสู้เพื่อขับไล่ต่อสู้กับญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นออกไปไอ้อังกฤษกลับมาใหม่มาเลเซียต้องสู้อังกฤษต่ออีกแล้วพอตอนนี้พรรคคอมมิวนิสต์สู้กับอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าประเทศมาเลเซียก็สู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นเหตุให้ต้องพัดพรากกันผู้คนต้องแบบแล้ววิธีที่เขาจะรู้ได้นี่คืออันนี้ผมดูแล้วผมสะเทือนใจนะเขาก็ต้องไปตามหาคนรุ่นคุณปู่เขาใช่ตามประเทศต่างๆที่จีนกวางเจาที่ฮ่องกงโอ้มีมาถึงเบตงอะฮะที่เบตงคือลี้หมดเลยเพราะมันต้องหนีฮะกลับไม่ได้ยุคนั้นคือต้องหนีแล้วโดนทั้งหนีทั้งใช้คำว่าอะไรสังหารนะเนาะก็ต้องต่อสู้กันในป่าเขาคือเขาพูดถึงเหตุการณ์สังหารหมู่นะซึ่งเราไม่ได้ค่อยได้เห็นภาพแล้วไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องเป็นแสนคนกันนะไอ้ชาที่เป็นแบบว่าพักเป็นที่ติดคุกตายในคุกก็มีที่สู้รบตายในป่าเขาก็มีที่โดนส่งกลับแล้วตอนจังหวะส่งกลับที่มีเขาบอกว่าเราอ่ะจะคือเราเป็นคนจีนแต่เรามาสู้เพื่อมาเลเพื่อเอกราชของมันแต่เราโดนส่งกลับไปที่ประเทศจีนแล้วเราคือใครอ่ะเราคือชนชาติไหนโอ้โหมันแบบที่เป็นเสียงนาราเตอร์ใช่ไหมฮะโอ้โหพี่ยักษ์ดูก็อีกนิดเดียวก็จะจบจบอีกนิดเดียวแล้วที่ว่าสะเทือนใจนี่คือตอนที่เขาไปหาเมืองจีนไปเมืองอะไรพวกนี้แล้วก็ไปกวางโจวเป็นคุณป้าคุณลุงอ่ะเป็นคุณป้าคุณลุงที่แบบคุณป้านี่แบบอุดมการณ์สหายเป็นคุณป้าคุณลุงซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ถ้าไม่เหมือนเราที่เห็นเจอตามนาวราชอะไรเงี้ยเราไม่เคยรู้ประวัติของคุณป้าคนลุงเหล่านี้ซึ่งเขาต่อสู้อะไรมาบ้างแล้วก็ยังเห็นด้วยกันนะจ๊อคือเพลงอ่ะเพลงมันให้ความรู้สึกเนาะขายดอกไม้อะไรเงี้ยโหยหวนโหยให้โหยมันโหยหามันคือผมว่าเพลงมันมีอิทธิพลมากเลยเพลงเขาก็ร้องให้ฟังอ่ะแล้วก็ร้องให้ทุกคนอ่ะเพลงพวกนี้มันแบบเป็นเพลงที่ร้องกันในพักอ่ะนะใช่ฮะแล้วก็มันลอยดาวอะไรอย่างเงี้ยเออมันอารมณ์เดียวแบบนั้นอ่ะแล้วมันก็จะมีเพลงหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆอ่ะเนี่ย
ตอนเริ่มซึ่งทีนี้มันเขาจะไปเฉลยตอนหลังว่ามันที่มาที่ไปเป็นยังไงของเพลงนี้อะไรเงี้ยพี่ยักษ์ยังไม่ได้ดูถึงตอนที่เขาไปที่คุณป้ากวางโจไปเลี้ยงรุ่นไปเจอเพื่อนในนั่นสำคัญกำลังเริ่มสูญเสียเล่าเรื่องความสูญเสียที่แบบว่าต้องพัดพลากจากคนที่รักอะไรเงี้ยมีลูกมีเต้าก็ต้องพัดพลากไปอะไรเงี้ยต้องโดนส่งกลับหมดคนบางคนเนี่ยลูกแบบจากกันนอน3เดือนนะฮะแล้วก็กลับมาจุเตือนอีกทีลูกโตแล้วอะมองหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยต่อไม่ได้น้ำตากำลังมาแล้วคือไอ้ประเด็นการเมืองมันก็ชัดนะคือตอนผมดูรอบแรกผมไม่ค่อยชัดผมชัดไอ้อารมณ์แบบความพัดพลาดของผู้คนอะไรเงี้ยพอไปดูรอบสองไอ้ประเด็นเรื่องการเมืองมันชัดขึ้นแต่ว่าไอ้ประเด็นความพัดพลาดมันก็แบบแข็งแรงมากอะมันเศร้าอะมันอ้วนไปหมดบรรยากาศมันอะไรเงี้ยเท่าที่ดูนี่ก็ชอบมากแหละเสียดายที่ยังไม่ถึงเฉลยว่าเพลงอะไรเดี๋ยวจะมาถามให้นะโจ๊กสปอยเพราะพี่ยักษ์ไม่ได้ดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบอกไม่ดูแค่นี้ดูไหมไปดูไหมอยากดูเดี๋ยวไปดูกับพี่จ้อยดีกว่าไปดูไหมพี่จัดฉายสิดีจริงๆนะเรื่องนี้มันแบบว่าแล้วเพลงมาแล้วเนาะแล้วอย่างแบบว่าผมชอบเพลงรู้จักดูผมจำไม่ได้ว่ามันพูดเรื่องนี้ตอนไหนตอนที่แบบเล่าเรื่องปู่เล่าเรื่องย่าว่าก่อนย่าเสียย่าไม่เคยพูดถึงปู่พูดถึงวันที่แบบที่ย่าจะจากไปอะเรื่องว่าปู่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เคยพูดไม่ได้ร้องดูถึงตอนความตายของปู่ใช่ไหมร้องไห้ยังไม่ได้อะโอ้โหนั้นสุดยอดคือแบบต้องทำเหมือนปู่ไม่รู้จักอะด้วยความที่เป็นคนร้ายของทางการแล้วปู่ถูกล่าเข้ามาปู่เข้ามาในเมืองเพื่อทำอะไรสักอย่างแล้วก็ตำรวจมาตามจับในวันที่ในขณะที่ปู่ถูกยิงตายทุกคนห้ามร้องไห้ห้ามรู้จักปู่โหดร้ายสะเทือนมันสะเทือนใจอยู่รูปนี้ก็ต้องให้คนไปวาดวันหลังใช่ไม่มีรูปถ่ายปู่ต้องให้วาดลุงไปวาดให้อะไรอย่างเงี้ยมันสะเทือนใจเนาะจี๊ดมันจี๊ดตรงมันเล่าเรื่องใหญ่ผ่านไอ้ตัวคนเล็กๆมันเริ่มจากรูปถ่ายรูปเดียวมันก็แบบคือมันคงคิดไปแล้วมันจะเล่าอะไรนะแต่มันจูงเราด้วยพาเราไปด้วยวิธีนี้ที่มันเก่งดีคือมันเราจะได้เห็นผมความสนใจของผมมันคือแบบเหมือนคนแก่ที่ผ่านชีวิตมานะแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเหล่านี้คือชีวิตเขาเคยประสบกับอะไรมาบ้างมันมีเหมือนคุณลุงสองคนที่มาทำพิธีตรงหลักหินอะไรเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนก็ลบกันในป่าตายเงี้ยแล้วก็มีเสียงถามแล้วลุงเคยฝังเพื่อนไหมเคยอะไรมันแบบโอ้โหลุงคนนี้แบบลุงก็เคยทำลุงเคยฟังเพื่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมนุษย์มันผ่านอะไรมาบ้างเนาะแบบเราไม่มีทางทุกวันนี้ก็เหมือนคนปกติใช้ชีวิตกันปกติแต่ว่าโอ้โหคุณป้าเนี่ยนะที่หัวรุนแรงตั้งแต่อายุ12ใช่แต่เรียนมัธยมก็ตัดรูปเป็นวัยเด็กไม่เห็นอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกว่าชีวิตคนแบบมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากจางอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่าผ่านคนจีนนะฮะเป็นคนจีนในมาเลย์ซะเยอะคอมมิวนิสต์ไงคอมมิวนิสต์ก็เป็นแต่เขาพวกนั้นเขาก็แบบว่าเชื้อจีนก็เนี่ยโจรจีนคอมมิวนิสต์เขาก็มีคำความโกรธแค้นคนญี่ปุ่นอยู่แล้วไงแบบว่าไม่ลุกลานประเทศเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความไม่พอใจอะไรอยู่ออกไปแล้วรอบสุดท้ายออกไปแล้วเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้รอบสุดท้ายอยู่เนี่ยคนดูรอบสุดท้ายรอบซ่อมวันเนี้ยนี่มีรอบซ่อมคือวันนี้คือพอไฟดับแล้วก็น้องผู้จัดการอ่ะเขามาประกาศว่าเดี๋ยวเราจะจ่ายให้บัตรโวเชอร์นะครับมาดูวันไหนก็ได้เรื่องอะไรก็ได้แต่วันนี้พอเป็นรอบสุดท้ายเอาอย่างนี้เนี่ยก็โอ้ถ้าอย่างนี้มันควรจะซ่อมรอบปกติเรื่องนี้เนี่ยซ่อมวันเนี้ยเนี่ยเขาเพิ่งซ่อมไปสองทุ่มครึ่งวันอาทิตย์อ๋อเขาซ่อมวันนี้กะว่าสองทุ่มครึ่งพี่เจ็ดแปดคนนั้นคงว่างแหละคือวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งคงไม่มีใครจะทำอะไรมั้งคงมาดูหนังรอบซ่อมกันได้แหละเขามาหมดแล้วทุกคนขาดที่เดียวขาดที่เดียวที่มาไม่ได้ absent absent with our leave ก็วันนั้นฟังโจ๊กเสร็จแล้วผมไปหาตัวอย่างดูโอ้โหน่าดูมากแล้วก็เลือกดูหนังบอยใช่หลายเรื่องไง absent with our leave โจ๊กถึงกับ3เลยฮะ3ผมทำรอบ2ชอบคือเวลาดูหนังทางการที่ผมจะชอบอยู่แล้วว่ามันมันสัมภาษณ์แล้วมันเล่าเรื่องยังไงอะไรเงี้ยที่แรกไปดูรอบสองก็จะไปดูว่ามันทำยังไงบ้างกดว่าก็เสร็จเหมือนเดิม
ไม่ได้ดูอะไรเพออินกับคอนเทนต์เออจะไปดูวิธีเตือนใจแต่มันมีดีเทลบางอย่างที่เราไม่ทันด้วยอย่างเช่นไอ้เรื่องเพลงเนี่ยจริงมันพูดมาก่อนแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคือเพลงเดียวกันอะไรเงี้ยอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเอามิสเตอร์โรบอทซีรีส์เนาะมิสเตอร์โรบอทมันก็เป็นซีรีส์ปีที่3นะคนเล่นมันคือเลมี่มาเล็กใช่ไหมฮะที่จะเล่นเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีเนี่ยแหละซึ่งมันเล่นได้แน่นอนนะหน้าคล้ายๆเมซุตโอซิลงานตาโปนโปนมันก็ว่าด้วยกลุ่มแฮกเกอร์ที่มันต่อสู้กับระบบทุนนิยมอีคอร์ปเป็นแบบว่าบริษัทใหญ่ในอเมริกาที่ครอบคลุมทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ e-corp เนี่ยมันสร้างความสูญเสียกับคนกลุ่มไอ้ตัวพระเอกแล้วก็เพื่อนฝูงกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากไอ้ความละโมบของ e-corp อ่ะพอมันก็เลยตั้งกลุ่มต่อต้านขึ้นมาเป็นแบบว่ากลุ่มแฮกเกอร์เป้าหมายมันก็คือการแฮกเกอร์อย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าถ้ามันจะทำเนี่ยมันต้องนี่ผมเล่าย้อนนิดนึงนะมันต้องขออนุญาตจากกองทัพไอ้แบบคล้ายเป็นแบบว่าหน่วยใหญ่จริงๆของถ้าคุณจะทำมีระบบอยู่ใช่จารกรรมทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยต้องให้พวกนี้เขารับรู้ชื่อว่า Dark Army ก็ต้องให้พวกนี้รับรู้ไงครับเป็นองค์กรซึ่งไม่รู้ว่าคือใครอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ภาคแรกมันก็ว่าประมาณนี้ภาคที่2มันก็เล่าเรื่องต่อคือไอ้พระเอกมันไม่ปกติภาคเนี้ยมันคือภาคที่2มันได้เซตไปว่ามันจะทำอะไรกันซึ่งมันก็เป็นเรื่องหนักใหญ่เอาเรื่องอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ภาคเนี้ยไอ้พระเอกมันพยายามจะหยุดไม่ให้เกิดเรื่องนี้เรื่องนี้คิดทำภาคสองคิดจะทำอ่ะเขาเรียกว่าสเตตทูที่มันจะทำเนี่ยมันพยายามจะหยุดไม่ให้เกิดเพราะมันแบบว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของเราตั้งแต่ต้นเราไม่ได้ตั้งใจจะทำความสูญเสียคือเราแค่จะแฮกเกอร์จะล้มระบบมันเราไม่ได้จะทำคำเดือดร้อนให้ผู้คนทั่วที่ไม่รู้อีโนอีเน่อะไรเงี้ยมันก็พยายามหยุดแต่ว่ามันหยุดยากเพราะว่ามันไม่ปกติซึ่งผมบอกไว้นะคือผมถ้าพูดจะสปอยว่ามันไม่ปกติยังไงฮะ ซึ่งมันดูมันก็จะรู้สึกว่ามึงจะหยุดได้ยังไงวะในเมื่อมันแบบด้วยอาการที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยและคราวนี้คนรอบตัวมันอ่ะมันก็มี FBI เข้ามาเกี่ยวคือน้องสาวก็จะไปน้องคือน้องสาวโดนจับได้ก่อน อันนี้เล่าได้นะแล้วก็อยู่กับ FBI แล้วก็คนรอบตัวคนสนิทเลยเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนที่รับผลกระทบเรื่อง e-corp เนี่ยมีคนที่รู้เจ็บหนักกว่ามันอ่ะแต่มันไม่รู้ว่าเขาเจ็บหนักกว่ามันแล้วรู้ว่ามันรู้ว่ามีใครไอคนที่เจ็บหนักนั้นเป็นใครรู้ก็แบบก็เหมือนผมกับพี่อย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันไม่เคยรู้ด้วยความที่มันปูความที่มันไม่ปกติอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนถ้าอีกคนไม่ปกติบางอย่างอยู่ที่เป็นเงื่อนไขในชีวิตที่ทำอะไรบางอย่างไม่ได้ใช่ซึ่งคนนี้เจ็บปวดกับเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยแล้วมันเพิ่งมาเผยเรื่องของคนนี้ตัวละครในภาคนี้แบบชัดๆเงี้ยมันก็ต้องพยายามหยุดเรื่องนี้แล้วก็แบบโหมันนำไปคือเรื่องมันแค่นี้เองครับพี่เรื่องภาคนี้มันน้อยมากมันแค่ว่าหยุดสเตตทูให้ได้หรือไม่และจะส่งผลยังไงบ้างแล้วก็เราก็จะเห็นไอ้ความคือไอ้ความร้ายกาจของ Dark Army เราเห็นตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วแต่ภาคนี้เราเห็นยิ่งขึ้นเพราะมันจะมีไอ้ตัวละครประเภทแบบที่ไอ้ตัวที่จะแบบคุกคามแบบหนังโคเอนนึกออกไหมฮะแบบเพื่อว่าเป็นยืนสั่งที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแล้วบอกว่าพี่สะสมครบ20แต้มแล้วพี่ได้ฟรีนะคราวหน้าแล้วทำไมไม่ได้คราวนี้เลยก็เนี่ยครบแล้วไปยืนเถียงกับเด็กขายเด็กขายแฮมเบอร์เกอร์ตัวละครแบบนี้ฮะไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำงานสกปรกให้ Dark Army อยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็น BD Wong นี่โอ้โหมันพี่น้ำได้เป็น M Butterfly จ๋องป๊อปเทบางช่วงป๊อปเทแต่คนนี้ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมไม่นี่โอ้โหนี่เป็นคนใหญ่คนโตเพิ่งมาซีซั่นมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญเลยตัวจักสำคัญเลยตัวแสบเลยแล้วก็มันมีบางอย่างคล้ายพระเอกอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันคนละอย่างกันนะคือมันคือเวลามันอยู่ในหน้าที่มันจะแมนแต่เวลามันไม่อยู่ในหน้าที่มันก็ป๊อปเทมีเผาบ๊อบเทไปก็มีคนหนึ่งเล็กเจ๊พระเอกมันก็จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นปมในใจมันคือมิสเตอร์โรบอทจริงๆคือพูดไม่ได้คือจริงมันมีที่มาของมันอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันต้องต่อสู้เยอะกว่ามันจะผ่านแล้วมันยังมีเรื่องตัวละครรอบข้างอะไรอีกเนี่ยซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยซีซั่น2เนี่ยมันใช้เวลาประมาณแบบผมจำไม่ได้แบบ
3-4 ตอนได้มั้ง 2-3 ตอนเงี้ยที่จะเล่าเรื่องความผิดปกติของพระเอกให้เราเข้าใจอ่ะซึ่งมันไม่บอกก่อนว่ามันจะเล่าเราก็จะดูว่ามันเล่าวนไปวนมาผมจำได้ในตอนซีซั่น2 2-3 ตอนแรกแล้วพอมันบอกว่าคืออะไรเราถึงจะเก็ทว่าโอ้โหมันหนักกว่าที่เราคิดไว้ไอ้อาการทีนี้มันต้องบอกก่อนด้วยเหรอว่ามันจะเล่าอะไรไม่ไม่เราไม่ต้องบอกก็ได้แต่เราไม่เก็ทว่ามันเล่าอะไรไงโอเคคือมันต้องการจะทำเพื่อให้เรารู้สึกทีหลังว่าโอ้นี่คืออาการของมันมันเป็นแบบมันเป็นเบอร์นี้เลยนะเบอร์ใหญ่อะไรเงี้ยแต่มันก็รักษานะมันเบอร์ใหญ่แต่ว่าโอ้โหมันไม่มีทางหลุดมุมนี้มันหลุดยากแล้วมันก็จะทำให้คือมันต้องคือภาคนี้มันพบวิธีที่มันจะแก้ปัญหาได้เงี้ยเพราะว่ามันพูดในลิฟต์เป็นแล้วอ่ะเราได้คนพบวิธีในการดีลแล้วมันมีวิธีดีลมันเริ่มรู้สึกว่าอ๋อก็ดีลกันแบบนี้ก็ได้เปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีวิธีเริ่มมีวิธีแล้วผมว่าแบบภาคต่อไปมันจะสนุกมากเพราะว่ามันคือเพราะภาคนี้มันมีมุมเรื่องที่แล้วมันก็อิงกับเรื่องปัจจุบันนะแบบว่าเรื่องเป็นรัฐบาลอเมริกันณปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็มีความอ้างอิงอยู่ซึ่งผมว่าสนุกมากภาคเนี้ยมันเล่าเร็วแล้วก็ไม่ได้วกวนแต่ว่าไอ้จังหวะลีลาจัดของมันยังอยู่ครบนะเป็นแต่ว่ามันสนุกแล้วก็ดูง่ายคือถ้าแบบคือบางทีมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วคือมันเข้าใจหมดแล้วว่าใครเป็นยังไงเป็นอะไรนะเรื่องมันจะเดินมันก็แล้วก็จะเห็นความก็ไม่รู้มันจะไปลงเอยยังไงอะไอ้เรื่องเนี้ยแต่ว่าก็พบแล้วว่ามันคุยกับลิฟต์เป็นแล้วมันอยู่ในลิฟต์แล้วมันพูดเป็นแล้วลิซ่าโรบอทสนุกมากแนะนำนี่คือซีซั่น3ซีซั่น3พี่ดีบอกมีสิทธิ์ได้ชิงอะไรไหมบทไม่เยอะน้อยแต่มากหรือเปล่าแต่ทรงพลังกี่เผาเลยกี่เผาบ๊อบเทบ๊อบเทชดช้อยเลยหลังศิลป์เลยมีพัดไหมในกี่เผามีพัดไหมไม่มีอันตรายแข็งกุดเลยด็อกเตอร์บอกอันตรายเรื่องนี้ไม่ใช่ด็อกเตอร์แต่เป็นแบบผู้โอ้ตัวเจ็บเจ็บมากอ่ะตัวเจ็บเจ็บมากอ่ะนั่นคือมิสเตอร์โรบอทซีซั่น3แต่เผลอดูบีดีก็จะเรียกว่ามิสซิสได้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องชื่อมิสเตอร์นะครับมิสเตอร์โรบอทผ่านไป2เรื่องเวลาของชั่วโมงแรกก็ใกล้หมดแล้วฮะเราเบรกเลยไหมพี่เบรกเลยได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่เพลินเพลงจากช่วงเพลงดังฟังบนรถพ่อซึ่งพี่ดีเจกำลังเตรียมอยู่นะฮะได้จ้ะเพลงนี้ซ่อนอยู่ในผ้าขาวม้าป่ะเนี่ยใช่ใช่นี่ก็จะไปทักนิดนึงพร้อมไหมล่ะพี่พร้อมผมจะได้เบรกเลยผมกดจิงเกิลออกเลยแล้วกันพี่นะได้นะครับเอาเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอใหม่กับหนังหน้าแมวจ้าหนังหน้าแมวยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการหนังหน้าแมวในชั่วโมงที่2นะครับครับผมนั่นเพลงอะไร Digging Your Scene ฮะ The Blow Monkey วงอังกฤษนะแล้วก็ก่อนนั้นเป็น Deacon Blue Real Gone Kid ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ชุดไหนผมฟังเพลงนี้จากรวมฮิตของเขาครับผมเพลงเริ่มเพิ่มพอปอังกฤษเพลงเริ่มเท่นะฮะนี่โอ้เพราะมากนี่สวมหัวใจอาจารย์ป่ะฮะเนี่ยจะอ๋อไม่ไม่เหมือนนะแขกได้วันละไม่2เจ้าไม่ไหวฮะไหวไหมไม่ไหวได้วันละรอบคุณได้แค่นั้นนะใช่ฮะที่เหลือผมถักนิตติ้งได้วันละรอบวันศุกร์นี้นะฮะโอ้ถ้าไม่มีธุระปะปังไปไหนหรือจริงมีธุระก็ไม่เป็นไรมันฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับข้างช่วงแมวนอกวันศุกร์สามทุ่มนี่นอกจากเป็นรายการเหมือนเดิมที่ผ่านการเปิดเพลงโดยดีเจสองคนที่น่าจะแบบเฟี้ยวสุดเฟี้ยวที่สุดในวงการเพลงแล้วอาจารย์ซอนกับพี่นอเนาะยังมีแขกรับเชิญมาร่วมอีก2คนนะ2เฟี้ยวสองคนละแบบกันเลยนะคนแรกก็เป็นแบบว่าเพลงฟังอะเนาะน้องเอิร์ธพัทรวีเป็นเพลงป๊อปอีกวงหนึ่งก็เป็นวงเฟนส์เท่วงนี้แบบมีความเป็นรีมป๊อปนู่นนี่นั่นก็เท่มากเข้าทางอาจารย์เลยอะโอ้ปีนี้น้องเมย์แล้วเพื่อนๆวงเฟนเขามาเล่นในงานเอ็กโปด้วยแต่น้องเอิร์ธนี่ยังไม่มีชื่อนะแต่เดี๋ยวคงมีมั้งนะ Long Weekend Special World Premiere 2เจ้าอ่ะรับแขก2เจ้าสุดยอดโต๊ะไม่เต็มนะฮะเต็มไม่เต็มเหนื่อยนะจริงๆแล้วคุยกับคน
สัมภาษณ์ศิลปินและคนหนึ่งในจัดการจัดรายการเหนื่อยไหมจงนี่สัมภาษณ์ศิลปินบ่อยนะบ่อยมีบางครั้งที่ผมต้องเจอสองเจ้าอย่างเงี้ยผมจะร้องเลยอ่ะมันเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้คงไม่เหนื่อยถ้าเป็นเอิร์ธกับเป็นอาจารย์คงไม่เหนื่อยไม่เนี่ยจงก็ต้องดูเขาแล้วเอามาปรับปรุงตัวสิครับเขาต้องมาพัฒนาตัวเราต้องทำให้ได้ใช่เป็นมืออาชีพใช่มามีแขก2เจ้าเราต้องรับ2เจ้าใช่ทำ okay. อย่างมีความสุขอย่างที่เขาทำเอองั้นเดี๋ยวไปสะดุ้งทุกทีของเราของเขาเนี่ยแช่มชื่นยิ้มเดี๋ยวไปสะดุ้งทุกทีโอ้ตายตายไม่ค่อยนะช่วงโจ๊กแบบไม่ค่อยฮะขาโหดจะเยอะไม่แต่ของคุณมันจะเป็นชิปดาราเออถ้าเป็นดารามาใช่ไหมเออคุณก็แบบได้รับแบบโปรโมทหนังเออก็มีสิ่งดีๆผ่านมาในชีวิตนะใช่ดูไม่มีเลยก็ไม่ได้ฮะก็มาหนังมาบ่อยนางเอกไม่ค่อยมาก็จะเป็นผู้กำกับกับพระเอกพระเอกส่วนมากเขาก็ดูว่าดีเจชอบอะไรเขาก็รู้อย่าเผลอทำพวกมาสคาร่าตกบ่อยสิครับเออไม่เอาดันนี่นี่ก็เคยมาจากนั้นโจ้เนี่ยหลายครั้งดันนี่เนี่ยอันนี้มาสองครั้งมั้งอย่างน้อยสองสองครั้งสนุกดีนะแทนนี่เป็นคนคุยสนุกนะมากมากแล้วก็เป็นคนพูดจะเก่งอ่ะแล้วก็ฟังมันพูดจะรู้สึกว่าจริงทุกคำแล้วก็ฉลาดสันนี่นะอ่ะหนังครับพี่ครับอ่ะ Seven Days โอ้ยังนิ่งยังนิ่งเลยยังนิ่งเลยเชิญพี่จ้อยดีครับเปิดดิฮะผมอ่ะจั่วจั่วกันพี่จั่วจะจั่วหรือจะให้เขาก่อนให้เขาก่อนนี่มากดดันอ่ะพี่พูดก่อนจะไม่กดดันอืมก็กำลังคิดว่าเพราะหนังมันมีความลับเนาะมันมีความลับใหญ่อยู่ระวังการสปอยก็อย่าเล่าเรื่องสิครับอืมระวังการสปอยเรื่องมันคร่าวๆก็คือว่ามันเป็นคู่รักสองคนก็คือตัวนางเอกครับพระเอกชื่อแทนนางเอกเนี่ยเขาชื่อมีนน้องมิวเล่นก็เป็นนักชิมอาหารลิ้นเทพพวกลิ้นเทพอุ้ยผู้หญิงลิ้นเทพชิมปั๊บรู้เลยแยกส่วนผสมได้น้ำส้มนี้นะต้องมีส้มแมนดารินใส่น้ำตาลจิอะไรอย่างเงี้ยพอดเหมือนโอ้เหมือนอาจารย์เคยคิดหนังพอดนี้เลยอ่ะเหรออืมแล้วฟังต่อแล้วเหมือนแน่ๆเลยอ่ะอืมแล้วเสร็จแล้วไปเมาหลุดที่ไหนเปล่าเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยก็เป็นเชฟปิ้งแล้วด้วยอืมโอ้ยมีคิดพอดเนี่ยพระเอกเป็นเชฟเป็นเชฟมั้ยอืมเชฟบ้าเปล่าของแกพระเอกเป็นเชฟก็เป็นเชฟแบบพวกท้าทายอ่ะต้องทำอาหารอะไรที่แบบการทานอาหารนี่ก็ต้องตื่นเต้นอ่ะคือจะไม่ยอมทำอะไรไม่ทำอะไรตามแบบขนมตามขนมฟิวชั่นหน่อยใช่ผสมผสานส่วนผสมเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกประหลาดทำไมต้องทำตามสูตรเดิมๆการสูตรเดิมๆมันดูธรรมดาไปอะไรเงี้ยการทำอาหารมันต้องมีอะไรที่แบบกินเข้าไปแล้วให้เกิดความตื่นเต้นเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็เป็นความรักของผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้แล้วทีนี้วันนึงเนี่ยปรากฏว่าเกิดเรื่องบาดหมางกันทะเลาะกันอะเนาะใครเล่นนะคนนี้คุณกันคุณเดอะมาสซิงเกอร์พิธีกรเดอะมาสซิงเกอร์ผมว่าหนึ่งทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันกับกันก็เลยหนีคุณกันก็หนีไปแล้วปรากฏว่าที่หนีไปนะเขาก็หายไปจากชีวิตของคุณมิวแต่การหายไปของเขาเนี่ยคือเขาจะปรากฏตัวขึ้นมาทุกครั้งเจ็ดครั้งในหนังเรื่องเนี้ยเจ็ดวันคือเซเว่นเดย์เนี่ยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยแต่เขาปรากฏตัวขึ้นมาได้ปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของคนอื่นๆซึ่งแต่ละร่างนี่จะมีความแตกต่างกันไปเลยทั้ง7วันวันแรกนั่นคือคุณพ่อเราแล้วก็จะมีร่างอื่นๆอีกนะซึ่งบางร่างเนี่ยคงไม่กล้าเปิดเผยไม่ได้ผมว่าได้ถึงวันอังคารประมาณนั้นแล้วกันก็คือวันแรกๆเนี่ยตอนเขาปรากฏตัวมาเขายังจำตัวเองไม่ได้ว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงไม่อยู่ในร่างนี้คือเขารู้แต่ว่าไม่ใช่ร่างเขาแต่เขาไม่รู้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ค่อยๆเขาก็จะค่อยเรียนรู้ไปอย่างนั้นก็ค่อยๆจำได้จำอะไรไม่ได้ด้วยในวันที่ผ่านไปก็จะค่อยๆจำได้เรื่องเกิดสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยเรื่องเกิดในเจ็ดครบเจ็ดไหมเจ็ดครบเออดีกันเรื่องมันเดย์ป่ะมันเดย์ที่มีครบเอออันนี้ครบหลอกอันนี้ครบอันนี้ครบอันนี้ครบอันนี้ผมนับอันนี้ชัวร์ผมนับอยู่ผมกล้ากระบาอยู่เฮ้ยวันจันทร์ด้วยวันอังคารด้วยอันนั้นไม่ครบอันนั้นไม่ตรงปก
พอดมังกวาดีไว้เรื่องเนี้ยแล้วพอทุกครั้งที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็จะต้องคลี่คลายอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงให้ครบวันนี้เป็นทูมันเดย์ใช่ไหมครบแต่มันไม่มีฉากกระโดดไม่เหมือนครบจนกระทั่งมาเฉลยอ่ะเขาก็มีเหตุผลว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องปาฏิหาริย์นี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องมันคร่าวๆว่าด้วยอย่างเงี้ยก็ตัวหนังจริงๆมันเล่าที่พี่โตเล่านี่คือเล่าให้มันหมายถึงว่ามีฟอร์มมีรูปทรงของหนังตัวหนังจริงๆมันเล่าตามลำดับวันเลยมันไม่ได้ท้าความอะไรมาก่อนนะมันก็เริ่มด้วยพี่บอยเราเนี่ยคืออยู่ดีเขาไม่รู้เขาเป็นใครอาทิตย์นี้มันเริ่มที่วันจันทร์เริ่มที่วันจันทร์เป็นพวกคนทำงานทำนะหนังเรื่องนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็อยู่ดีก็มาโผล่ตรงหน้าบ้านของผู้หญิงแล้วก็ในมือมีโทรศัพท์เครื่องเลยผู้หญิงนี่คือนางเอกนี่ก็โทรหาแฟนนะแล้วแบบว่ามันมาขึ้นตรงมาติดโทรศัพท์นี้อันนี้ก็นี่ก็งงว่าเป็นไม่รู้ตัวเองเป็นใครก็แบบว่าไม่กล้ารับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่รู้ตัวเองใครคือแบบเป็นไงคือแค่ความเหมือนคนความจำเสื่อมใช่ไหมแต่รู้ตัวเองเป็นคนใช่ไหมรู้เป็นคนรู้ว่านี่คือโทรศัพท์ใช่ไหมรู้โอเคเป็นใครวะฉันมาอยู่ในร่างนี้ได้ยังไงคือเขารู้ตัวว่าเขาคือคนเดิมแต่ทำไมเขาอยู่กลายเป็นร่างบอยเขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขาเป็นใครแต่เขาไปอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในร่างใครก็ไม่รู้นี่มันคืออะไรวะพี่คือความจำเสื่อมแต่ว่าไปปรากฏอยู่ในร่างคนอื่นด้วยรู้ว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเออเนี่ยไม่ใช่ทำไมอ้วนเออเราไม่ได้อ้วนทำไมเราไม่ใช่คนอ้วนแบบนี้นี่ไอ้อ้วนนี่คือใครแต่เราก็จำไม่ได้ว่าเราคือใครชื่ออะไรอะไรในหนังเขาเรียกไอ้อ้วนจงเป็นนะจงเป็นนะไม่เป็นตื่นมาแล้วแบบรู้ตอนนะไอ้โจซึ่งไอ้ตรงนี้ตอนแรกเราเอ้ยอาการนี้มันมีด้วยเหรออะไรแต่พอดูไปแล้วอ๋อเข้าใจมันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ไอเหตุการณ์วันแรกมันเป็นเรื่องของการปูสถานการณ์อะไรทั้งหมดอะแล้วพอวันที่สองเนี่ยก็ไปตื่นมาเนี่ยเป็นคนอื่นแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเป็นคนใหม่เล่าได้นิดนึงแหละตื่นมาเนี่ยมันเป็นเกย์ไอบอยใช่ไหมเป็นเกย์ฝรั่งเลยเป็นคนเป็นฝรั่งด้วยนะเป็นฝรั่งเออเป็นจีโอจีโอแล้วจีโอจีโอเนี่ยมันเคยมีแบ็คกราวอะไรบางอย่างเคยเจอกันนางเอกรู้จักกันแล้วก็มาเจอกันในวันที่2เนี่ยและระหว่างเจอเนี่ยมันก็เริ่มมีการทบทวนไอ้ว่ามันคือผู้หญิงก็เล่าว่าแฟนหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่ก็ถามว่าเออแฟนเป็นไงมันก็มีแฟลชแบ็คอะไรเข้ามาครับระหว่างนี้ก็จะได้เล่าแล้วว่าความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกเป็นยังไงก็จะเป็นพี่โตเขาเล่าให้ฟังเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้ไอ้ที่เหลือแตกหนักถัดจากนั้นก็คือแล้วมันจะจำได้ตอนไหนแล้วก็เมื่อจำได้แล้วมันจะบอกให้เขารู้ยังไงว่าเนี่ยเราเป็นแฟนแล้วก็มันจะกลับมาสู่สภาพเดิมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำไมถึงต้องเกิดเรื่องอย่างนี้เออไอเรื่องเหล่านี้เกิดแล้วก็ถัดจากนั้นมันก็อันนึงที่อันนี้น่าพูดได้ก็คือในเหตุการณ์นี้ตัวละครมันก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเริ่มต้นมันมีการบาดหมางกันเราก็จะได้เห็นมุมอื่นอะไรต่างๆพอดคร่าวๆประมาณนี้ฮะซึ่งพอดูไปจนจบสำหรับผมเนี่ยโอ้นี่มันพอดหนังร้อยล้านพอดกับไอเดียเนี้ยมันเจ๋งมากต้องเฉลยต้องแบบมันมีตรงนึงที่พอตกใจอ่ะโอ้โหอย่างเงี้ยสาเหตุมันคืออย่างนี้ว่ะอะไรเงี้ยคือมันเป็นพอดแบบโอ้เราชอบพล็อตแบบเนี้ยผมชอบแบบเนี้ยเวลาเจอนี่ชอบเลยและเท่าที่ดูอันนี้ก็พอเจอพล็อตมาทางนี้นะก็ชอบแล้วก็แบบโอ้มันดีกว่าที่คิดอ่ะแต่คือพอดูเสร็จเนี่ยมันเล่นท่ายากพล็อตมันเล่นท่ายากกลไกมันเยอะคือมันด้วยเงื่อนไขอันเนี้ยมันจะต้องละเอียดแบบบทนี่มันต้องแบบ คือแบบโอ้โหต้องละเอียดทุกขั้นตอนนะมันถึงจะทำให้ทุกอย่างมันซัพพอร์ตมันต้องส่งเสริมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งโอ้โหเฉลยอย่างเงี้ยต้องเก็บแผลมันเต็มไปด้วยบาดแผลพูดง่ายๆในบาดแผลของในโครงเรื่องอันเนี้ยในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดในเจ็ดวันเนี้ยจริงๆมันเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปหมดหรือว่าที่ยากอีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่มันต้องเปลี่ยนคนเล่นไปทุกๆวันเงี้ยมันก็จะตาม
ศักยภาพของการแสดงมันเรียกร้อง acting ที่แบบยากมากๆอ่ะแล้วต้องทุกคนได้อ่ะคือจะบอกว่าบอยเล่นไม่ดีเหรอไอ้บอยรอดบอยเป็นคนหนึ่งที่รอดโอ้แล้วไปตกต้องใช้คำว่าพี่บอยรอดนะฮะเรื่องบอยรอดจริงๆสบายสบายรอดอย่างสบายสบายนะพี่บอกว่ามันเขามีครูดีเราก็ลืมไปพี่บอกว่ายากก็เชิญต่อตรงนี้คือทุกคนมันต้องเล่นเป็นตัวละครสมมติบอยเป็นตัวละครชื่อพ็อปอ่ะก็ต้องเล่นเป็นคนนั้นด้วยแล้วก็ข้างในด้วยต้องเล่นเป็นการด้วยเออต้องเล่นเป็นการด้วยโอ้ซึ่งอย่างบางคนมันยากเกินใช่มันยากมากมันยากเกินแต่บอยโชคดีคือตอนบอยปรากฏเนี่ยอ๋อไม่ใช่โชคฮะไม่ใช่โชคบอยเล่นดีฝีมือครับเขาฝีมือเขามีครูดีครูสิทธิ์มีครูผมเนี่ยตอนจังหวะที่เขาน้องปรึกษาว่าแบบรับบทเนี่ยคือตอนแรกเล่นดีไหมมึงเล่นเลยค่าตัวไม่ต้องไปเอาด้วยได้เล่นกับมิวแล้วเรื่องการแสดงนี่มันยังมีพี่ชายอยู่คนนึงผมนึกว่าครูผมนึกว่าครูผมได้ยินน้องเขาคุยกันด้วยคือผมบอกน้องว่าให้ผมบอกเออผมบอกว่าเดี๋ยวคุยกับครูเขาเลยว่าครูเดี๋ยวพี่เข้ามาเนี่ยบอกพี่เขาแล้วผมไม่ยินเราแอบฟังอยู่ข้างล่างตอบลงแล้วจ่องกระตุกนะเชื่อพี่เขาเชื่อพี่เขาเถอะไม่ได้จริงเขามีครูเขามีครูจริงๆครูเขาดีจริงอ๋อครูอะไรพี่มาการแสดงเขาพี่อะไรนี่เป็นหนึ่งในคุยเรื่องอินไซต์เอาไซต์อินอยู่เลยแบบแต่บอยโอเคเลยต้องบอยผ่านบอยโอเคเอาดีได้ไหมนั่นก็น่ารักได้ใช่ไหมได้ต้องบอยน่ารักมันยังไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรเยอะพอไปตอนต้นเรื่องพอสักวันที่4วันที่ใช่ไหมฮะโจทย์มันยากขึ้นมันจะต้องยากขึ้นแล้วมันมีตรงนึงซึ่งโหผมว่ายากมากอ่ะในการที่ให้ไปเข้าร่างแบบนี้แล้วแบบต้องทำอย่างนี้มันยากแล้วตัวมิวเป็นไงเป็นการแสดงและรูปลักษณ์อันประเสริฐใส่แว่นด้วยนะพระเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะงั้นเขาเล่นดีด้วยแล้วก็ไอความน่ารักอะไรโอ้ไม่ต้องพูดถึงคุ้มโจบอกมิวแพ้แต้วหรอขังมึงอะไรกันมีตีด้วยบ้าเรื่องเมาในรายการนะโอ้โหเจ้าเอ้ยมาเทียบทำไมเราไปทั้งคู่เถอะเราไปแข่งกันบ้าโอ้แต่เมลดีจริงๆดีครับดีเนาะเวลาการแสดงก็ดีแล้วรวมหนังเป็นไงตกลงรวมน่าพึงพอใจน่าพึงพอใจแล้วก็ผมคิดนี้ทําบทเรื่องนี้ได้มือดีๆมาช่วยกันเนาะช่วยกันแล้วอีกสัก2เวอร์ชั่นเนี่ยอุดรอยรั่วต่างๆอีกสัก2เวอร์ชั่นหมายความว่าเขียนใหม่อีก2ทีไม่กาวอีกสัก2ดาบเนี่ยอีก2ดาบเนี่ยกําหนดดาบเลยนะไม่เคยมีนักวิจารณ์คนไหนในประเทศนี้พูดเรื่องการเขียนบทภาพยนตร์ด้วยกันบอกว่าแก้อีก2ดาบเกิดมาไม่เคยได้ยินคนแรกแก้อีก2ดาบเนี่ยผมว่ามันยอดมันสามารถจะได้หนังที่ผมว่าแซงแฟนเดย์โอ้โหอีก2ดาบนะครับคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้มันไม่เท่านะตอนนี้มันยังไม่เท่าเพราะยังไม่ได้ผ่านอีก2ดาบคือมันเล่นท่ายากจริงๆยกตัวอย่างเช่นไอ้การกำหนดให้เดินเรื่องจันทร์อังคารพุธอะไรตามลำดับแล้วค่อยมาเล่าอดีตทีหลังเนี่ยมันเลยทำให้ไอ้วิธีที่จะปกติตัวอย่างสปอยไหมอ่ะไม่ค่อยนะไม่ค่อยอ๋อไม่ใช่ไหมฮะมันเลยทำให้ไอ้ช่วงที่ปกติแล้วไอ้ดีเทลที่จะต้องมันจะต้องปูก่อนเนี่ยมันไม่สามารถจะมาปูมันต้องมาใส่นะผ่านทางแฟชั่นแบ็กด้วยการแฟชั่นแบ็กหมดซึ่งมันแฟชั่นแบ็กเยอะไม่ได้ตัวละครบางตัวมันก็ไม่ได้ปูไว้ก่อนเออซึ่งบางคนพอมากดตัวในวันนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องไปปูตัวละครตัวนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องนางเอกอีกคือมันเรื่องมันเยอะไปขยิบมาอย่างเงี้ยเรื่องมันเยอะมากเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแต่สมมติว่าถ้าจะปูก่อนแต่ต้นเนี่ยไอการปรากฏของมงคลเพื่อจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างก็จะไม่ได้มันมีไอโจทย์มันกักกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่หลายมุมมาเล่นแบบนั่นเสียแต่ว่าไอเดียมันนี่แบบว่าผมชอบมากชอบมากแล้วก็ดูได้เพลิดเพลินเพลินนะแล้วก็2ชั่วโมงนะหนังยาว2ชั่วโมงเพราะรายละเอียดมันเยอะจริงๆไอตรงโรแมนติกตรงดราม่าอะไรมันก็ได้ผลตรงขันมีไหมเนี่ย
หนังมีแต่ว่าตลกมั้ยมันมีช่วงแบบน่ารักนะเบาๆแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเป็นดราม่าครับพูดอย่างนั้นเป็นดราม่าผมว่าภูมิกับไปเก่งไอ้ตรงดราม่าตรงโรแมนติกเลยมากกว่าแล้วตัวคอนเซ็ปต์มันนะคอนเซ็ปต์มันคอนเซ็ปต์มันดีมากคอนเซ็ปต์ดีคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์จ่องนะฮะหลุดไปดับแรกเขาถึงขั้นไปเรียนทำอาหารกันเลยนะเพื่อทำหนังเรื่องนี้จ่องเหรอคนทำแสดงเหรอคนทำอ่ะไอ้จ่องไอ้จ่องว่าจ่องดีนว่าเขาไงนึกว่าเขาถึงก็ไปเรียนอาหารนึกว่าจ่องถึงไปเรียนทำอาหารมาเพื่อเตรียมตัวผมไปเรียนซีเรียสด้วยผมไม่เจอแวะไปไหว้พี่ที่ร้านอาหารเป็นแบบพี่แบบรุ่นใหญ่ครับบอกเนี่ยหนังเรื่องนี้มันเรียนชั้นเลยนะพี่สอนแพงมากพี่เขาสอนแพงมากทายอาหารสวยอ่ะโอ้โหมาเป็นหนังที่ทายอาหารน่ากินน่ากินมากน่ากินมากเขาบอกเนี่ยหนังข้าววันพฤหัสนี้แล้วฮะมันเพิ่งมาเรียนไม่กี่เดือนเองเนี่ยมันทำหนังเร็วงี้เลยเหรอขับเร็วครับพี่อันนี้เรื่องเร็วแต่แนะนำนะผมแนะนำผมว่าเป็นหนังที่ผมแนะนำน่าสนใจน่าสนใจแต่ก็นะดูแล้วมันก็จะให้กำลังใจตลอดเวลาก็ไปดูชมกันได้เรารักกันใช่ไหมนะชื่อเรารักกันจันทร์ถึงอาทิตย์7 day ดูบอยคุ้มแล้วอ่ะดูมิวด้วยเออ 80% น่ะเราน่าจะเห็นมิวโอ้โหเยอะมากผมว่าเกือบร้อยว่ะน่าจะมีเกือบทุกซีนก็ดูไม่มีปัญหาเลยนี่ก็น่าจะมีความสุขในการดูนะถ้างั้นนะก็มีความสุขมีความสุขมากมีความสุขหนังไม่แย่เลยหนังโอเคเลยหนังโอเคใช่ไหมเออนั่นคือ7 day เรารักกันจันถึงอาทิตย์อ่ะ leave no trace โอ้โหสุดยอดอยากดูยังฮะยังโอ้โหเหลือผมคนเดียวแล้วนี่คือผมดูเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเล่านิดนึงผมก็นึกถึงว่าเอ๊ะผมดู Winter's Bone ไงที่บนมันเป็นยังไงโอ้มันมีบรรยากาศเหมือนกันคล้ายๆ Winter's Bone อยู่เยอะเลยอ่ะก็นึกถึงได้แล้วเลยกลับบ้านก็ไปหา Winter's Bone ดูไปได้ครึ่งเรื่องแผ่นไม่อ่านค้างอยู่งี้เจนนิเฟอร์เราเล่นค้างอยู่งี้เลยเซ็งเลยแต่ประจำเพราะแต่ก็จำได้จำเรื่องได้มีบางส่วนที่แบบประจำไม่ได้นิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จำได้ว่าเรื่องมันเล่าละคือ Winter's Bone มันโหดกว่านี้หน่อย Winter's Bone มันเป็นเรื่องของขออนุญาตเล่าย้อนนะ Winter's Bone มันก็เป็นแบบเจนนิเฟอร์เราเล่นเนี่ยต้องเลี้ยงดูน้อง2คนคุณแม่ก็ป่วยแบบสติไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะแล้วคุณพ่อเนี่ยโดนจับเป็นคุณพ่อเนี่ยเป็นพวกทำยาเสพติดแล้วแถวนั้นก็เป็นเหมือน Leave No Trace อ่ะเป็นชุมชนแบบเป็นญาติอยู่ไกลปืนเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้จักกันหมดแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนรู้จักทุกคนก็เป็นมีเชื้อสายญาติเหมือนกันหมดแล้วก็ทำเป็นพวกทำยาเสพติดอย่างเงี้ยแล้ววันนึงคุณพ่อเนี่ยโดนจับไปเราไม่เห็นคุณพ่อนะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยไปประกันตัวออกมาโดยเอาบ้านที่ลูกที่เจนนิเฟอร์กับลูกๆอยู่เนี่ยไปจำนองแล้วคุณพ่อก็หายตัวไปถ้าพ่อไม่มายืนยันตัวบ้านจะโยนยึดเนี่ยแกต้องออกลูกเลยต้องต่อไปตามหาพ่อแล้วก็วิบากกรรมในการตามหาพ่อกับญาติแต่โอ้โหทุกคนก็ทำธุรกิจมืดๆไงแล้วมันก็มีความวิบากกรรมพอสมควรผมจำได้คร่าวๆประมาณนี้ที่พอมาดู Leave No Trace Leave No Trace ไม่ได้เป็นแบบนั้น Leave No Trace มันคือไอ้เรื่อง Winter Bone มันจะมีตัวละครเยอะสถานการณ์ให้ตัวละครต้องเผชิญเยอะใช่ไหมมันจะมีกราฟขึ้นกราฟลงไปเรื่อยๆแต่ Leave No Trace เนี่ยมันจะไปในระนาบเดียวเงี้ยแต่มันเต็มไปด้วยรายละเอียดซึ่งผมชอบมากอ่ะคือผมชอบจังหวะหนังประมาณอย่างเงี้ยแบบไม่ช้าไม่เร็วค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเรื่องจริงๆเนี่ยพูดกันแป๊บเดียวก็รู้เรื่องพ่อลูกคู่นี้คือไม่เล่าเรื่องคืออย่างที่พี่จ้อยเล่าทีที่แล้วว่าเป็นเรื่องพ่อลูกที่ไปอยู่ในพื้นที่คล้ายๆอุทยานอะไรแบบนี้แล้วก็ถูกจับได้ย้ายมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจหนีอีกครั้งอะไรเงี้ยนะมันก็ประมาณนี้คือเรื่องที่เขาเผชิญเนี่ยแบบว่าพ่อลูกนั่งคุยกันแป๊บเดียวก็รู้เรื่องแต่ว่ามันเต็มด้วยรายละเอียดก่อนที่จะถึงตรงจุดที่ตัวละครต้องตัดสินใจหรือว่าที่จะเลือกทำอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันรายละเอียดมันดีไปหมดตั้งแต่แบบเห็นเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นทำอาหารรอไม่ได้จะจุดไฟไม่ติดจุดแก๊สหรือว่าช่วงที่ต้องมาทำแบบสอบถามตอนที่โดนเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่พูดคุยคือมันเต็มด้วยรายละเอียดพอเราดูไปซักเราก็จะรู้ว่าโอ้ยหนังเรื่องนี้มันไม่มีมันผมว่าดูไปแล้วพี่ก็จะนึกออกว่ามันคงจะลงเอยประมาณนี้นะ
ราะมันไม่มีเค้ารางอะไรที่จะแบบที่จะหักมุมเราหรือว่าจะทำให้เราที่มันจะทำให้เป็นเกิดความเจ็บปวดจะแบบดาร์กหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีเค้ารางแบบนั้นเราก็จะรู้พอก็จะนึกออกเนี่ยมันจะคงจะคลี่คลายประมาณนี้แหละแต่นั้นเราก็จะรู้ว่าเราสิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือไอ้ระหว่างทางที่เหมือนตัวละครมันคุยกันรายละเอียดต่างๆนะไปทำนู่นทำนี่แล้วก็แบบว่าสุดท้ายพอที่เขาคือผมว่าเราเลี่ยงได้นะพอเขามันบอกว่าใช้คำว่ารายละเอียดก็ไม่ใช่รายละเอียดนะพี่มันเรื่องรอบๆนั้นเออเรื่องรอบๆนั้นเรื่องรอบๆนั้นเรื่องรอบๆแก่นนั้นน่ะคือจริงมันคือเรื่องที่อธิบายแก่นทุกอันเลยนะมันคือเรื่องรอบๆคือมันเหมือนกับว่าตัวละครคู่นี้มันผ่านอะไรกับอะไรไปบ้างไปเจออะไรกันบ้างบาดไม่สบายไปทำนู่นอยู่กับชุมชนตรงนี้ตรงนั้นไปมันมีตอนนึงที่เขาแบบเขาไปอยู่กับชุมชนนึงแล้วแบบมันเขาเลี้ยงผึ้งอะฮะโอ้ตอนนั้นดีมากเลยตรงนั้นผมแบบว่าโอ้โหนานอีกหน่อยได้ไหมตรงเนี้ยรู้สึกว่าแบบว่าโอ้โหมันดีจังเลยอะแล้วแบบว่ามันมีความแบบว่าอย่างซีนที่โจ๊กยกเนี่ยมันคือมันมีลักษณะเหมือนหนังแบบย่านเกือบอาร์ตอ่ะซีนอย่างเงี้ยควรจะเห็นซีนอย่างเงี้ยในหนังของแบบอภิชาติพงษ์อ่ะถูกไหมเป็นไปได้แต่อันเนี้ยมันเอามาใช้ทำงานแบบเล่าเรื่องจริงๆมันใช้แล้วเข้าใจง่ายสื่อสารมันสื่อสารคือมันก็ตัดทอนบางอย่างออกไปเพื่อให้อยู่ในโฟกัสพอดีอ่ะแล้วมันก็แต่สุดท้ายมันก็นำไปสู่การตัดสินใจของตัวละครทั้งหมดเงี้ยนะฮะคือเราไม่รู้ว่าคือมันมีตอนนึงมันดันอยู่ในตัวอย่างนะซึ่งผมว่าผมไม่ได้ดูมันมีตอนนึงที่มันคีย์เวิร์ดเลยที่เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องอ่ะมันอยู่ในตัวอย่างไม่ได้ดูถ้ายังใครยังไม่ได้ดูอย่าไปดูตัวอย่างไอ้ตรงนั้นอันนี้ตัวอย่างเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงที่สุดในชีวิตละได้หลอกสำคัญเลยได้หลอกสำคัญแล้วก็มันก็ผมมาดูตัวอย่างทีหลังโชคดีทีหลังเหมือนกันก็เลยคือพอถึงตรงที่มันตัดสินใจอ่ะผมว่ามันดีมากเลยฮะแบบเราก็ต้องรับคือไงอ่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราอ่ะชีวิตพ่อก็ชีวิตพ่อมันไม่ได้แบบพ่อใช้ชีวิตของพ่อลูกใช้ชีวิตของลูกเราก็คือพ่อลูกอ่ะสุดท้ายมันโอ้มันแต่นี่เล่าไม่ได้สุดท้ายเนี่ยฉากจบแล้วเนาะไอ้ตรงที่มันที่ลูกทำอ่ะมันจะถูกพูดถึงในหนังมาก่อนเนี่ยนี่ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเต็มเป็นสวยงามเต็มใช่ใช่แต่ระหว่างดูมันก็มีความโหงโหงนะฮะมันไม่ใช่ความวิววิวนิดๆอะไรเงี้ยคือตอนแรกไม่ค่อยรู้สึกตอนดูจบผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าพอมีเวลาอยู่นึกถึงมันบ่อยๆเปิดเพลงโน้นเพลงนี้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนึกถึงมันเข้าอะไรเงี้ยโอ้มันก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าใช้ได้อยู่ว่าเป็นหนังได้แบบเป็นความรู้สึกใหม่นะหมายความว่าไงความรู้สึกที่เรารู้สึกกับหนังเรื่องนี้ความรู้สึกที่เราได้รู้สึกกับตัวละครน่ะเป็นความรู้สึกใหม่นะเราไม่ค่อยเจอสิ่งแบบนี้ให้เห็นพี่ผมนึกไม่ออกอะว่าหนังก่อนหน้านี้ที่มีเมสเสจนี้มันคืออะไรวะ อาจจะมีนะแต่นึกไม่ออกอะนานแล้วอะไม่ได้เจอเมสเสจนี้และแน่นอนด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ด้วยมันไม่ใช่แมสเซจที่เราจะเจอกันบ่อยๆไม่ได้เจอบ่อยๆไม่ได้เจอบ่อยๆต้องเคยเจออ่ะต้องเคยเจอใช่คิดว่าเคยแต่ว่านานแล้วล่ะนึกก็นึกยากเพลงที่นานแล้วไม่ได้ฟังอ่ะแล้วมันมาด้วยลีลาที่ไม่ซ้ำแน่ๆเลยไอ้วิธีมันช้าไม่ช้าไม่เร็วไปแบบว่าแต่มันแบบว่าทุกก้าวมันเท่ากันหมดอ่ะพี่ระหว่างทางที่มันไปมันสม่ำเสมอมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ทำเท่าที่จำเป็นจริงๆอ่ะมันคือมันคงกำหนดสถานการณ์ว่ามันต้องเผชิญอะไรบ้างเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันก็ได้อย่างนั้นจริงๆฮะตรงไปถึงจุดหนึ่งเราก็แบบว่าแล้วมันไม่ได้ดูจริงมากนะคือมันไม่ได้แบบว่าไปหาชาวบ้านที่ไหนมาเล่นว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะมันก็ดูเป็นนักแสดงนะมันมีความเป็นฟิกชันอยู่มันก็ฟิกชันนะแต่มันเป็นฟิกชันที่อาจจะแบบไม่ค่าลดความจัดจ้านอะไรลงพอประมาณนะแต่มันก็ยังมีมีมีลีลาเป็นฟิกชันมีลีลาเป็นฟิกชันมันเรียบง่ายมันถ่ายทำเรียบง่ายไม่มีอะไรที่มันหวือหวาหรือว่าอะไรเงี้ยรวมไปถึงแบบมันมีฉากดีๆแต่ไม่หมดนะฉากร้องเพลงมันนะผมจำได้ว่าวินเทอร์โบนก็มีฉากร้องเพลงแบบเนี้ยมันก็ดีเหมือนจำได้มันผมก็ชอบฉากร้องเพลงในวินเทอร์โบนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีแล้วก็ดีมันให้ทั้งความรู้สึกแบบบางช่วงนี่มันก็รู้สึกว่าโอ้มันอุ่นนะมันโลกมันดิ้น
มันอุ่นนะมันเหงา มันเหงาก่อนมันเหงามันเหงาแต่ว่าอุ่นไม่ได้อยู่คนเดียวนะเออมีคนเข้าใจความรู้สึกแบบนี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทุกคนพร้อมจะพร้อมจะผ่านความรู้สึกนั้นไปอ่ะปล่อยให้มันผ่านไปอ่ะเออมันเป็นรู้สึกไงฮะมันเลย leave no trace ดียังเลยอ่ะชอบมากๆชอบหนังดีๆเลยอ่ะชอบมากๆผมเจอต้นเมื่อวานต้นรถเป็นไรอ่ะเพิ่งเดินออกมาจากโรงเดินลงบันไดเลื่อนไปแล้วผมเห็นร่างมันจากข้างหลังของทุกคนเนี่ยต้นเงียบต้นเงียบพอต้นสามหันมาแล้วขึ้นบันไดเลื่อนมาเจอผมใหม่ผมก็ถามว่าชมอะไรมาก็บอก leave no trace ครับพี่ไม่จริงเนี่ย trace อยู่เต็มเบ้าตาเลยพอเล่าผมรู้สึกยังไงกับหนังพูดแล้วน้ำตามันก็คลั่งรูเออมันก็คลอออกมาบอกโอ้โหนี่มันเทรสเต็มเลยต้นมันไม่ขยี้เลยนะมันไม่มันนะช่วงจังหวะที่มันจะที่เรารู้สึกสะเทือนใจมันเผชิญหน้ากันง่ายๆแบบนั้นมันไม่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องแบบว่าไม่ได้แบบมีความลับอะไรของเรื่องใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่คุณดูแล้วแบบว่าไม่รู้เรื่องคุณรู้เรื่องแน่ๆหรือต่อให้แบบไปสเต็ป3 4 5เนี่ยคุณก็รู้แล้วว่ามันแบบจะไปทางตรงไหนแต่มันเป็นเรื่องรู้สึกพี่มันทำให้เราโดยมันเก่งมากรู้สึกได้ตรงนี้มันเก่งมากถึงเวลามันแค่เดินไปแล้วมันก็หยุดเดินพูดกัน 2-3 คำแล้วมันก็เข้าใจกันแค่นั้นเองพูดได้เลยตรงนี้แต่ระหว่างนั้นน่ะผมอธิบายไม่ได้มันคืออะไรอ่ะใช่ๆๆระหว่างที่มันเกิดขึ้นมันต้องเป็นความสามารถของผู้กำกับโดยแท้จริงฮะคุณเดบราเกรนิกใช่มั้ยคุณใหเครดิตนักแสดงด้วยแล้วกันโอ้นักแสดงน้องแอนเดอร์สันนี่สุดยอดเลยน้องทอมมัสซินทอมมัสซินแล้วพี่เบนผมล่ะไม่ชอบพี่เบนนะเฉยๆว่ะโอ้โหพี่เบนผมเฉยไหมผมว่าเล่นดีมากผมชอบน้องทอมมัสซินแล้วยิ่งรู้ว่าแกอายุ18จริงๆแล้วเล่นแบบโอ้โหเก่งๆมากแล้วสุดยอดผมให้พี่เบนน้องๆดีอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้โฟกัสที่เบนนะยอมไม่คุ้นกับพี่เบนในแบบนี้ด้วยซ้ำไปอ๋อเพราะบทพี่เบนเล่นยากไม่คุ้นกับพี่เบนในแบบนี้ด้วยพี่เบนเล่นยากแนะนำผมแนะนำฮะแนะนำมากๆ Leave No Trace ฉายที่เดียวนะครับที่ House อืมแล้วอันนี้ Only House โอ้เหรอ Only House Forgive นะ Exclusive 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 เหมือนปีที่แล้วไอ้พวกไอ้นั่นเนี่ยอันนี้หนัง Sony เออหนัง Sonyนี่พี่เรียกว่าอะไรป่าป่าอันนี้ไม่เพราะปีนี้เขาให้มาครับผมบอกผมเอาหมดเลยเขาเลยไม่เอาไปเก็บไม่ให้ผมรับรู้แล้วถ้าไม่ใช่พี่จ้อยหนังเรื่องอะไรนะบิสนีย์แบร์ไม่ได้ฉายนะใช่โอ้ยมันไม่ได้ดูเรื่องนี้บิสนีย์แบร์พี่จ้อยเป็นคนเลือกบิสนีย์แบร์อ้อมน้องหมีชีวิตเห็น 21st Century พี่บูแมนพี่จะเลือกอันนั้นผมเรื่องนั้นอ่ะโอ้โหในเป็นลิงอ่ะอันนั้นผมก็เลือกไอ้บิสซี่แวร์ผมไม่เลือกดูรายได้ก็รู้ให้เครดิตพี่จอยคนเดียวเรื่องนี้เร็วจริงบริสุทธิ์อ่ะทองแท้ๆจ๋องเนี่ยพ่อคุณพ่อเป็นทองแท้ๆเลยก้าวเลยทองต้องประก้าวไม่ปนอย่างอื่นเลยโดนไฟก็แค่ละลายโชคดีที่ขุดแล้วเจอพ่อเนี่ยโดนไฟก็แค่ละลายแต่ยังเป็นทองเหมือนเดิมพ่อทองแท้ๆเลยเอาเหลืออะไรอีกฮะ2นี่เหลือ2เอาอะไรพี่เวสแอนเดอร์สันช่วงนี้ได้นะได้เอาไว้จดเลยเป็นลูกชิ้นเบิร์นนิ่งIcer of Dog Icer of Dogs ครับผลงานล่าสุดของพี่เวสแอนเดอร์สันครับซึ่งเป็นผู้กำกับที่มีลีลาไม่เหมือนใครแล้วก็ฝากผลงานที่แบบแสนประทับใจไว้มากมายโอ้ตั้งแต่อะไร Rushmore Rushmore นี่คุณอาจจะได้ดูน้อยหน่อยเนาะRushmore เรื่องแรกๆแต่ชอบมากเลยนะ Rushmore นี่ยังไม่ถึงปี2000เลยเนาะหนังตั้ง98 99เนี่ยแล้วน่ะแล้วอะไร Royal Tenenbaum Moonlight Kingdom Moonlight Kingdom แล้วก็จะอะไรนะจะลิงแกนบูดาเปสต์โฮเทลอันนี้งานล่าสุดนะแกนบูดาเปสต์โฮเทลก็4ปีได้นะแล้วก็อะไรอะที่เป็นดำน้ำอะประดาน้ำอะโอ้โหนี่มันบิลเมเร่บิลเมเร่อะไรอะคาติกไลฟ์ไลฟ์เป็นควอนติกโหเรื่องนั้นนี่สุดขีดอ๋อนี่มิสแฟนตาสติกมิสเตอร์ฟ็อกได้ป่ะใช่ใช่
โอ้โหนี่เห็นหนังตัวอย่างก็อยากดูเพราะหนังตัวอย่างมันไม่ใช่หนังตัวอย่างไม่รู้ว่าคือเป็นคลิปโปรโมทที่เห็นเป็นน้องตีกลองกันอ่ะนี่มันอะไรวะมันตุ้งท้องตุ้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 งมันวิบแปลใช่ป่ะตีกลองวิบแปลใช่ป่ะจะดูผิดเรื่องหรือเปล่ามันวิบแปลด้วยนั่นวิบแปลเออว่ะผิดแล้วไงเออถึงว่าดูไม่เห็นมีแจ๊สอะไรก็มีแต่หมาวะดูวิบแปลใช่ไหมสิเออเมื่อไหร่มันจะแจ๊สว่าหนังมันเกี่ยวกับหมาเลยว่ะหมานี่ว่ะไม่ใช่เด็กตีกลองญี่ปุ่นตีกลองเว้ยนี่โอ้ยดูตีกลองแล้วมันก็ขึ้นว่าเป็นเวสแอนเดอร์สันโอ้เราต้องดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นพยายามเห็นที่ไหนก็ไม่รับรู้อยากดูหนังแบบว่าเข้าไปดูแบบสดๆโหโคตรน่ารักอ่ะโคตรแบบโอเคมันไม่กินใจเหมือนหนังที่มันเคยกินใจอย่างถือว่ามูนไลท์คิงดอมนี่คือกินใจมากชอบมากเลยจี๊ดจี๊ดจี๊ดสุดแต่อันเนี้ยจะบอกว่ามันน้อยเนี่ยเขาพูดยากมันก็มีเรื่องแบบเรื่องกินใจของมันในอีกแบบนึงทรงมันเป็นอันแรกมันเป็นแอนิเมชันใช่ไหมที่มันเป็นแบบหุ่นหน่อยปะต้องโมชั่นเป็นหุ่นหน่อยมันมีแล้วก็มีการใช้แบบแอนิเมติกแอนิเมชันเข้ามาผสมด้วยคือเป็นไม่ได้เป็นสต็อปทั้งหมดใช่ไหมมันมีมันปนกันมันเป็นเทคนิคมันใช้เทคนิคอย่างเช่นแบบว่ามันมีการฉายทีวีมันมีทีวีในเรื่องเงี้ยมันเอาแบบลักษณะเหมือนการ์ตูนไปอยู่ในทีวีมันใช้เทคนิคหลายๆอย่างครับเรื่องมันก็เป็นเรื่องแบบโอ้โหไม่รู้มันคิดจากอะไรวะมันคิดเรื่องแบบประเทศเรื่องเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นที่20ปีข้างหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขตปกครองหนึ่งที่มีแบบหลายๆเมืองอยู่ในเขตปกครองเนี่ยครับไอ้คนที่เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองในเขตปกครองเนี่ยมีความคิดว่าเราต้องแบบจำกัดกำจัดตอนแรกจำกัดก่อนจำกัดหมาให้ไปอยู่ที่เกาะเดียวต้องเนรเทศหมาเนรเทศหมาแล้วตอนหลังก็มีความคิดจะกำจัดด้วยเหตุผลนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งคือมีโพล็อกมาก่อนเป็นในอดีตการสมัยหมาเนี่ยก็อยู่ปะปนทั่วไปเป็นหมาก็เป็นสิ่งที่อยู่ปะปนทั่วไปต่อมามันก็มีแบบความคิดเรื่องการแบบควบคุมจำนวนหมาปราบหมาให้หมดหมากลายเป็นสัตว์เชื่องอยู่เลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วก็มีคนแบบเกลียดหมาอยากจัดการหมาให้หมดแล้วก็มีซามูไรเด็กมาจัดการซามูไรเด็กของญี่ปุ่นมาจัดการไอ้คนแบบตัวโกงนี้มาได้แบบอยู่ในสังคมมาต่อไปนี่เป็นโพล็อกเรื่องตัดมาในอนาคตเกิด20ปีข้างหน้าเอนายกรัฐมนตรีคนนี้มีความคิดเหมือนโบราณคือหมานี่เป็นตัวทำให้เกิดแพร่โรคประหลาดโรคหวัดหมาติดคนด้วยไข้หวัดหมาหวัดหรือหมัดหวัดหมาไม่ใช่หมัดหมาของหวัดชื่ออย่างเงี้ยเลยต้องแบบเอาหมาไปอยู่เกาะขยะไอซ์ออฟด็อกเอาหมาทุกตัวไปเกาะขยะแล้วชีวิตมันว่าด้วยแบบไอหมาพวกนั้นนะครับหมาที่แบบส่วนใหญ่เป็นหมาที่มีคนเลี้ยงบางคนก็มาจากแบบหมาที่เป็นตัวนำโชคให้กับทีมเบสบอลที่ไม่เคยแพ้บางคนเป็นหมาดาราเล่นโฆษณาอาหารหมาทุกชนิดบางคนก็เป็นหมาแบบหมาประกวดอะไรเงี้ยไอพวกหมาเนี่ยก็ต้องแบบอยู่กันไปแบบว่าไม่มีอาหารกินต้องทนกินอาหารขยะก็มันอยู่ในกองขยะใช่ไหมก็คือกินคุยขยะหากินเรื่องมันเกิดตรงนี้คือไอเด็กผู้ชายที่เป็นโดนเขาเรียกได้รับการเลี้ยงดูจากนายกเทศมนตรีคนนี้ขโมยเครื่องบินเด็กอายุ12ขโมยเครื่องบินของเมืองมาเพื่อบินมาที่เกาะนี้เพื่อตามหาหมาของตัวเองเป็นหมาที่ถูกสั่งไว้ให้เป็นหมาบอดี้การ์ดชื่อไอ้จุดชื่อไอ้สปอตพอแบบไอ้เด็กเนี่ยขับเครื่องบินมาตกที่เนี่ยแล้วก็ไอ้หมาที่เป็นแก๊งตัวพระเอกเนี่ยก็เลยรวมตัวกันแบบว่าช่วยเด็กเขาตามหาหมาเหอะโดยมีไอ้พระเอกจริงๆเนี่ยมันชื่อไอ้ชีฟไอ้หัวหน้าเนี่ยไอ้ชีฟเป็นหมาแบบเป็นหมาในแก๊งเนี่ยเป็นหมาตัวเดียวที่เป็นหมาข้างถนนฉันกัดคนด้วยทำไมต้องไปช่วยมันหาอะไรเนี่ย
ันเป็นคนเว้ยอย่างเงี้ยไอ้หมาที่เหลือแต่เขามาหาหมานะเว้ยในขณะที่ทุกคนมันทิ้งหมาเนี่ยไอ้เด็กคนนี้มันหาหมานะเว้ยอย่างเงี้ยเราต้องไปช่วยกันมันก็เลยเป็นการประจนภัยเนาะของแก๊งไอ้หมาเนี่ยกับเด็กกับเด็กที่จะไปตามหาหมาชื่อไอ้จุดก็ตามหาไปตามเกาะหรือว่าในเกาะในเกาะนั่นแหละเหรอเพราะมันถูกนำมาเป็นตัวแรกเลยตัวนั้นอ่ะคือหมาของบ้านนายกเทศมนตรีอ่ะต้องสละก่อนเป็นหมาตัวแรกแล้วมันมีแบบเบื้องหลังเบื้องลึกของไอ้แก๊งแบบนายกเทศมนตรีมันเป็นพวกตัวโกงชัดๆเพราะมันพวกชอบแมวโพเดียมไม่มีตาแมวแต่มันไม่ได้พูดว่าเรารักแมวเราต้องฆ่าหมามันไม่อย่างนั้นมันบอกหมาเป็นต้นเหตุของเชื้อต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาถึงโรคภัยเออมันล้างสมองคนโอ้มันรวมตัวกันแบบแก๊งแบบแก๊งผู้เกลียดหมามันรวมตัวกันแบบว่าขอบคุณท่านนายพลคนนี้มากเลยที่ช่วยปล่อยข่าวนี่อะไรเงี้ยขอบคุณบริษัทนู่นนี่หรือแบบมันรวมตัวกันมันคือผู้ชอบแมวมันชมรมลับเงี้ยแล้วมันแบบว่าแทนหมาด้วยการสร้างหมาหุ่นยนต์ไอ้พวกนี้ไม่มีโรคปลอดภัยปลอดภัยเชื่อคลีนเนี่ยมันไอความจิตที่ว่านี่มันกลายเป็นเรื่องการแบบเพื่อนอะการสู้กันแล้วก็แบบถึงต้องมีเรื่องคุณค่าทางจิตใจบางอย่างด้วยในขณะซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแบบคือบ้างขำบ้างแล้วก็น่ารักอะมันคือคนทำไอเวสมันรักหมาหรือไงไม่รู้มันแบบเออใจมันหรอใจมันหรอใจฟังตลกดีอ่ะตลกน่ารักชอบมากเลยอ่ะอยากดูมากอยากดูนี่ไม่รู้ว่าเข้าเลยเนี่ยไม่รู้แต่ผมหาลงไม่เจอผมไม่รู้ว่าเข้าคือกะว่าจะดูอะไรสักเรื่องนึงนั่นแหละแต่บอกที่ House หนังน้อยเหลือเกินเพราะมันฉายคอหนังของเด็กธรรมศาสตร์ยังดีเห็นแล้วมีเซ็นทรัลพระราม9เข้าผมชมที่เซ็นทรัลพระราม9มาเอ็มโคเทียก็มีนะฮะเทอร์มินอลก็มีมีหลายที่เข้าหลายที่เราไม่รู้ว่าเข้าไงเข้ารู้ว่าเข้าทิศนี้ดันไปในที่เดียวที่ไม่มีเพลงเพราะสนุกดนตรีประกอบดีภาพสวยไหมสวยสุดนี่ต้องสวยมากเลยล่ะอันเนี้ยคนนี้นี่แล้วจินตนาการบันเจิดสนุกตายแล้วผมชอบเรื่องการแบบคือเวสอันเดอร์สันเป็นนายของหนังเรื่องนี้เขานึกจากนิยามหรือกำหนดอะไรขึ้นมาก็ตามใจเขาได้จังเลยโลกเลยคือแบบเสียงเห่าทุกอันขอทำเป็นภาษาอังกฤษนะอะไรเงี้ยคือเห่าภาษาอังกฤษเสียงเห่าทุกอันเนี่ยเราได้แปลเป็นภาษาอังกฤษเสียงคนเนี่ยเราจะแปลบ้างไม่แปลบ้างคือเหมือนก็บอกเราแบบนี้เลยว่ามันเต็มไปด้วยการพูดภาษาญี่ปุ่นที่ไม่แปลให้เราอะเพราะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญอะแล้วมันนึกจะแปลมันก็มีเหตุมีมูลเหตุของการแปลคือไม่ใช่มีมูลเหตุของการแปลมันมีมูลเหตุของการแปลเช่นนายกรัฐมนตรีพูดแถลงการแล้วมันต้องมีคนถ่ายทอดมาทางบ้านอะไรเงี้ยมันแปลให้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครหมาแต่ละตัวผมว่าน่ารักอะมีทีเด็ดทีขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ระดมแบบนักแสดงมาให้เสียงกันมากมายมากมายใครบ้างอะยังบอกไหมพระเอกเป็นนี่บิลลี่ไบรอันแคนสตันได้เป็นชีฟแบ็คแบ็คแบดอ่าเอ็ดเวิร์ดสแกเลตใช่ไหมสแกเลตอันนี้เป็นนางเอกนางเอกเป็นนางเอกเสียงเซ็กซี่ก็ฟังดูก็แล้วเธอสวยบิวเมอร์เล่ยังสามารถมานั่งแบบอ่ะไม่ได้เล่นเป็นหมาประกวดเป็นหมาประกวดเป็นแบบคือคนอื่นจะสกปรกสวยตัวไอ้หมาก็เมากันว่าเนี่ยหมาหมาชอบผมด้วยไอ้แก๊งหมาเป็นแก๊งหมาขี้เมาคือดีปากว่าทำไมเธอสวยอย่างเงี้ยทำไมแบบเฮ้ยได้ข่าวว่าเธอแบบจะนั่นกับไอ้นั่นจริงหรออะไรเงี้ยแล้วมีเกต้าเกอร์วีกเจฟโกบลัมฟานเชสแม็กโดมานฮาร์วีย์คีเทลฮาร์วีย์คีเทลครับเจฟเฟอร์เรบรามนะฮะเอ็ดนอร์ตันโยโกโอโนะโยโกโอโนะเล่นเป็นโยโกโอโนะเอาเหรอไม่ได้ภาคเหรอไม่แต่ว่าเป็นตัวละครชื่อโยโกโอโนะอ๋อด้วยเลยเป็นแบบเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์คือมันมีการเลือกตั้ง
ที่แบบจะสู้กับแก๊งเก่าอำนาจเก่าของแก๊งนายกเทศมนตรีเนี่ยมีเป็นพรรควิทยาศาสตร์บอกว่าโรคนี้มันแก้ได้ผลิตวัคซีนได้แก้โรคหวัดหมาเนี่ยแก้ได้แต่แบบเจอเขาเรียกอะไรนะเจอเหตุการณ์นะทำไมต้องไปดูเองโยกโอนุก็เลยแบบเศร้ากินแต่เหล้าอยากดูอยากดูน่ารักฟังดูน่ารักมากมาร์กัสเมกาสกิมันไม่น่า แต่ว่ามันก็ไม่ใช่หนังของทุกคนนะถ้าชอบเวสถ้าชอบเวสคุณก็ชอบเออแต่คุณจะชอบมากชอบน้อยนี่ก็เรื่องของคนอ่ะคุณอาจจะใช่ไหมก็จะชอบดาร์เจลลิ่งในมากกว่าก็ได้ไงแต่แบบโอ้โหผมว่าเราดูหนังเวสในสารมีหน้าที่เดียวคือแบบปล่อยเขาพาไปอ่ะมันสวยงามตามสวยงามตามท้องเรื่องแน่ๆเต็มไปด้วยจินตนาการแล้วหัวใจมันแบบหัวใจมันเด็กมันกำลังแบบเลี้ยงหมากำลังมีลูกอะไรอย่างนี้แบบว่าไม่รู้ว่าใจหมาเออใจมันถึงหมาอย่างนี้นะพูดแล้วฟ้องปากพี่แบบว่าพลั้งปากมันก็ต้องมีอะไรกับหมาเพราะเคยทำ Fantastic Mr. Fox นะเว้ยอันนั้นก็แอนิเมชันเหมือนกันในยอดเทนนิสบอลก็มีหมามั้งใช่ไหมโอ้โหดียังเลยอ่ะชอบIsle of Dogs ดูได้จ่องเชียร์ให้ดูน่าดูน่าดูฉายเฉพาะ SF ใช่ไหมฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเมเจอร์ไม่น่ามีนะเหรอเมื่อกี้ผมเช็คพวกเมเจอร์เท่าที่ผมเช็คมีดิมีเหรอก็เอ็มโคเทียมีอ่ะอ๋อโอเคงั้นก็มีมั้งมีเอ็มโคเทียมันเมเจอร์ใช่ลงเราไม่เข้าอ่ะฮะไม่เข้าอ๋อเหรอตอนแรกนึกว่าโรงเราเข้าเคยเห็นชิ้นงงชิ้นงานอยู่นะแหละพี่จ้อยเป็นคนไม่เอาเข้าอ่ะฮะป่ามีเมเจอร์มีครับอ๋อมีใช่ไหมฮะอ๋อก็เช็คแล้วก็มีขายฉายทั่วไปแหละทั่วไปอะไรเพียงแต่เช็คสาขาหน่อยดูเธอคือหนังเวสแอนเดอร์สันต้องดูนะโอ้ยนี่น่าจะเรื่องถัดจากรอยัลเลยมั้งที่มาเข้าโรงเฮ้ยไม่แกมูไลท์คิงดอมด้วยเข้าทุกเรื่องอ่ะแกมาดูเป๊กก็เข้าเข้าเข้าเหรอทั้งหลังเขาแฟนเขาเยอะนะกับบางคนก็ชอบอาร์ตเดเรคชั่นชอบอะไรแบบเนี้ยดูเธอคือไอคนอย่างเงี้ยต้องดูแลมันไว้มันคนเฉพาะตัวมันรู้ประหลาดไม่เหมือนใครเก่งแล้วมันไม่ค่อยมันมาทางสว่างไงเออมันเออมาทางสว่างแล้วเขาดูแล้วนะดูง่ายใจฟูคนน่ารักสนุกสนุก Eyeser of Dogs หมดเวลาก็หมดพักนะครับพี่พักฮะพักไหมฮะพักฮะพักครับพี่สั่งพักฮะพี่สั่งพักก็ต้องเลิกสิฮะพักดิพักครับพักครับเหลืออีกเรื่องนึง Burning หนังที่คมสันถึงก็ต้องไปดูรอบพิเศษโอ้โหมันจะเป็นยังไงอะโจเอ้ยแผดเผาแผดเผานี่เขาต้องยิงจิงเกิลไหมต้องยิงไหมยิงดิพักสักครู่นะฮะหนังหน้าแมวจะมองด้วย3ของหนังหน้าแมวแล้วจ้ะเพลงอะไรบ้างจ้ะพี่โจ๊ก Wishful Thinking นะฮะ China Crisis แล้วก็เมื่อกี้นี้ The King of Wishful Thinking นี่โอ้โหจากวง Go West Wishful นี่ก็ว่าเจ๋งแล้วนะฮะนี่มัน The King of Wishful เลยหยดย้ายเพลงนี้เริ่มเท่เหมือนแบบคนสุขแล้วนะยังไงอยากฝึกไม่อยากไม่อยากฝึกอย่างนี้เหรอฝึกมันไม่ได้ฝึกเรื่องการเปิดเพลงนะ การรับแขกเยอะๆเนี่ยมันฝึกเรื่องอื่นอ๋อฝึกเรื่องความปฏิสัมพันธ์พยายามเออมันทุกสัมพันธ์ไม่ค่อยดีไงเออเราพวก Ice of Dog นั่นไงแล้วอยู่เกาะนั้นแต่อยากให้ไปดูนะ Ice of Dog แล้วก็สวมหัวใจเด็กดูมันเป็นหนังแบบผมว่าคนรักหมานี่ดูได้เลยแล้วขนาดเราเป็นคลื่นแมวยังแนะนำให้ดูนะใช่ครับแมวมันตัวโกงไอ้แมวไม่ใช่ตัวโกงพี่ไอ้คนรักแมวเป็นตัวโกงอ่ะมาถึงลูกชิ้นเบิร์นนิ่งแผดเผามือเพลิงหนังที่ทำจากเรื่องสั้นของคุณฮารุกิมุราคามิครับผมคือเรื่องสั้นเนี่ยถ้าใครได้อ่านเนี่ยก็จะสงสัยว่ามันจะทำเป็นหนังได้ยังไงเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องมันแบบมันเบาบางมาก
เรื่องมันนิดเดียวมันมีแต่เหตุการณ์ก็เรื่องมันสั้นอืมใช่ผู้หญิงก็ถูกเป็นเรื่องสั้นเลยครับสั้นและบางอีกอืมคือเรื่องทางคุมคุมราคามินี่เขามีความคุมเครือมากอ่ะจบแบบงงๆตัวละครใช่มันดูไม่มีต้นกลางปลายมีเหตุการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นแล้วก็จบไปแล้วก็คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูในหนังเนี่ยก็คือมีหลายส่วนเลยที่พุ่มกับเขาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มอย่างเช่นตัวละครตัวหลักของเรื่องเนี่ยคือทุนจงซูพระเอกเนี่ยนี่เขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากในเรื่องสั้นคือในเรื่องสั้นก็จะเป็นคนที่ใหญ่เป็นนักเขียนแต่ว่าก็ชีวิตสบายอ่ะมีเมียแล้วอะไรเงี้ยนี่ก็เปลี่ยนให้เป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบในหนังเนี่ยมันก็ว่าด้วยคุณจงซูซึ่งก็ปากกัดตีนทีป่ะนะฐานะไม่ค่อยดีเลยเพิ่งเรียนจบอยากเป็นนักเขียนแล้วก็ต้องทำอาชีพแบบส่งของครับวันนึงก็ไปส่งของนี่แหละไปส่งที่ร้านเนี่ยหน้าร้านมันก็มีพิตตี้ฮะเรียกว่าพิตตี้ได้นะได้เต้นจับฉลากซื้อข้าวซื้อของเอาหางอางบัตรมาหย่อนนะคะพี่คะพี่คะไม่ซื้อไม่หน่อยหรอคะสกิดพระเอกไม่สนเลยอ่ะไม่เล่นด้วยไม่สนไม่ไหวติงไม่อะไรไม่มีรีแอคชั่นเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อะไรก็ใช่นี่ก็แบบมองหน้าเต้นไปมองไปนะเต้นมองพระเอกคือแบบว่าอ้อยมาเลยคือไม่เอกยังไม่พอผมว่าต้องใส่ไม่โทอ้อยทั้งอ้อยทั้งอ้อยเลยจนกระทั่งแบบก็พระเอกก็จับฉลากได้ของรางวัลครับเป็นนาฬิกานาฬิกาเนี่ยมารับของรางวัลใช่ไหมตัวน้องผู้หญิงก็บอกว่าพี่มีแฟนหรือเปล่าเนี่ยมันนี่นาฬิกาผู้หญิงนะจะไม่ให้ใครใส่เหรอไม่ใช่บอกว่าพอดีมันเป็นนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยมีแฟนยังมีแฟนยังเนี่ยบอกยังวันนี้พอดีของมันเป็นนาฬิกาผู้หญิงใส่ต้องรีบหานะเออขั้นกว่าครับไปอีกเออแล้วก็ถึงเฉลยว่าอ๋อจำฉันไม่ได้จริงเหรอเนี่ยฉันไงฉันเองไงที่เรามาจากหมู่บ้านพาจูหมู่บ้านนี้บอกว่าเมืองเมืองเมืองเนี้ยไงรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนจำไม่ได้เหรอเออพ่อเองก็จำไม่ได้แล้วก็คือเป็นเพื่อนเก่ากันแล้วก็เคยช่วยด้วยคือเจอกันตั้งแต่เด็กคือหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านชนบทชายแดนเลยโจ๊กเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นเกาหลีเหนือได้ยินเสียงเกาหลีเหนือเชิญชวนประกาศชวนเชื่ออะไรเงี้ยคือใกล้กันขนาดนั้นคือเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆที่ทุกคนคงรู้จักกันหมดแล้วก็โตมาด้วยกันแต่จำหน้าไม่ได้แล้วก็แบบเริ่มมีความสัมพันธ์กันคืนนั้นเลย มีการเดี๋ยวฉันก็พักคืนนี้เราไปดื่มกันไหมนี่แล้วก็ชวนไปบ้านวิธีการชวนเนี่ยสุดยอดมากแมวฉันจะคือฉันต้องไปเมืองนอกเดี๋ยวจะไม่อยู่ฝากเลี้ยงแมวที่ห้องให้หน่อยจิฝากให้อาหารแมวอ่ะฉันต้องไปแอฟริกาอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ไปบ้านก็มีความสัมพันธ์กันนะแล้วไปบ้านแล้วแมวอยู่ไหนแมวอยู่ไหนเนี่ยป๋อมันขี้อายไม่แล้วห้องมันเล็กนิดเดียวอะจ๊อกห้องเล็กนิดเดียวแต่พี่เอกบอกว่าใหญ่แล้วนะคือแบบไหนอะแมวไหนแบบเอ้ยมันอายมากนี่มันอายหรือมันไม่มีมีแต่มันอายเออแล้วก็มีความสัมพันธ์กันที่พี่ยักษ์ว่าเสร็จแล้วตัวผู้หญิงก็ไปแอฟริกาจริงๆแล้วก็พี่เอกก็มาเลี้ยงแมวก็ยังไม่เจอนะมาเลี้ยงเนี่ยคือเอาอาหารใส่แล้วก็เห็นร่องรอยว่ามีแมวมีแต่ไม่เห็นตัวเก็บอึอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้แมวอยู่ไหนจนกระทั่งวันหนึ่งผู้หญิงนี้กลับมาโทรศัพท์มาบอกสัญญาณไม่ค่อยดีเธอโทรยากเธอยากมากเลยช่วยมารับฉันหน่อยที่น้ำบินวันนี้นะสัญญาณหายไปปรากฏว่านี่ก็ไปรับขับรถบรรทุกบันไปรับเพราะเดินออกมาเนี่ยมันได้มาคนเดียวผู้หญิงมากับพี่คนหนึ่งชื่อพี่เบน Walking Dead อ่ะเดินยิ้มมาเลยไอ้ Walking Dead ใช่ไหมหน้าขาวใสเดินยิ้มย่องมาเลย นี่งงเฮ้ยยังไงวะดูมีผมคนนึงได้ยังไงวะเออยังไงฮะก็ปรากฏว่าพี่หญิงเนี่ยดันไปเจอนี่ที่ตอนมันไปติดอยู่ในสนามบินไนโรบีแล้วก็แบบเป็นคนเกาหลี2คนเท่านั้นก็เลยคุยกันถูกคอก็เลยพากลับมาด้วยปรากฏว่าพอพักกลับมาไอ้นี่ก็เหมือนติดใจเย็นมันก็ไปกินข้องกินข้าวอะไรกันแล้วก็ทำท่าจะแบบไปชอบกับคุณพี่เบน
ไม่ได้ทำท่าละไอ้พระเอกขับรถไปรับใช่ไหมแวะกินข้าวแล้วพอจะกลับไอ้พี่เบนเขาก็แบบให้คนเอารถมาส่งแล้วพระเอกเราเป็นรถกระบะกระบะขนโคตรเก่าๆอ่ะสนิมอ่ะรถเบนเป็นรถ Porsche จอดอยู่หน้าร้านไอ้พระเอกก็หยิบกระเป๋าจากหลังรถหลังรถกระบะของพี่เบนลงไปแล้วก็พี่เบนก็มองไปที่กระเป๋านางเอกแล้วพี่เบนว่าไอ้พระเอกพี่อยากบ๊ายบายอย่างเงี้ยไอ้เบนก็ยังมองในกระเป๋าจนให้ผมไม่ส่งไหมนางเอกก็ไม่พูดอะไรไอ้พระเอกแล้วต้องหยิบกระเป๋านางเอกลงไปจากรถคือเรียกพระเอกมารับนะแต่ไม่กล่าวกับพระเอกไงไปกับป๊อตไปกับป๊อตไปกับป๊อตชื่อซะแล้วน้องแฮมีมันก็คราวนี้มันก็เกิดความสัมพันธ์ในนี้ขึ้นมาคือในขณะที่นางเอกไปมีความสัมพันธ์กับพี่เบนเนี่ยปรากฏว่าชอบไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็โทรตามพระเอกตลอดชอบโทรมาให้พระเอกไปอยู่ในซีนมีวันไปทำอาหารก็โทรมาเรียกพระเอกไปหาเพื่อนกันก็พระเอกก็ไปนั่งด้วยอะไรเงี้ยหรือกระทั่งพระเอกเนี่ยต้องกลับมาดูแลบ้านเพราะว่าพ่อเนี่ยมีคดีความเรื่องไปทำร้ายคนครับพระเอกก็เลยต้องย้ายกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านที่ว่าที่อยู่ชายแดนเลี้ยงวงเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีวันหนึ่งโทรศัพท์มาฉันกำลังจะมาหาขับรถบอสมามาถึงเมืองนี้มาถึงเมืองนี้แล้วก็หอบหิ้วข้าวของลงมาแล้วก็เล่าได้เนาะก็ดูดปุ้นพอดูดปุ้นเนี่ยก็คือมันก็เล่าฉากนี้มีในหนังสือเป็นฉากสำคัญในเรื่องสั้นก็คือในขณะที่นางเอกพอดูดปุ้นแล้วมันมีฉากมหัศจรรย์ฉากหนึ่งนะที่นางเอกโหแสดงอารมณ์ของเขาออกมาแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็หลับไปแล้วก็เหลือเบนกับตัวพี่จงซูสองคนขณะกำลังเพลิดเพลินอย่างนั้นก็บอกเบนมันก็พูดขึ้นมาว่าบางทีผมก็ชอบเผาโรงนาในหนังสือคือโรงนาแต่นี่ไม่เป็นเรือนเพาะชำบางทีผมก็ชอบเผาเรือนเพาะชำนะคือก็เผาเรือนเพาะชำแบบว่า2เดือนจะเผาดีอันนี้ก็เรื่องเพาะชำของคุณเหรอมันไม่ใช่เรื่องเพาะชำของผมสิมันมีเรื่องเพาะชำมากมายที่เต็มประเทศนี้บางเรือนเนี่ยมันก็รอเวลาเราที่จะเข้าไปเผาแต่คุณตัดสินใจยังไงว่าอันไหนควรจะเผาไม่ควรเผาเรื่องเหมือนฝนตกอ่ะฝนตกมันเคยสนใจได้เหรอว่าตรงไหนควรตกไม่ควรตกไม่เลือกเขาเผาไงมันก็แค่เผาแหละเอางี้มันผิดกฎหมายเปล่าผมผิดดิก็ผิดเหมือนแล้วดูดปูนนี่แหละก็ผิดเนาะแต่เชื่อผมเถอะเรื่องแบบนี้ตำรวจเกาหลีไม่สนใจหรอกเล่าทุกอย่างได้ไหมหน้ายิ้มละไมแบบหน้ายิ้มละไมเหมือนแบบเล่าเลยง่ายครับแต่เพราะด้วยความที่แบบว่าพระเอกก็ไม่เคยดูดปูนมั้งหรือมันก็ไม่รู้แหละถึงตรงนึงมันก็เลยแบบหลุดปากพูดสิ่งที่รู้สึกว่าชอบเนี่ยแฮมีเนี่ยชอบนี่หัวเราะใส มันเลยโกรธไงเฮ้ยคือนี่คือเปิดใจนะนี่แบบว่าคงแบบว่าถ้าประโยคต่อไปมันคงประมาณอย่างนี้แบบว่าดูแลเธอดีๆนะเว้ยรักจริงๆอะไรเงี้ยนึกออกป่ะไอ้นี่มันหัวเราะมันก็เลยแบบโมโหว่านางเอกก็ตื่นก็เลยกราบจังหวะกราบเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนแบบความโกรธเนี่ยมันเลยตั้งเป้าไว้ว่ามึงเผาไม่ได้กูไม่ยอมยิ่งบอกว่าจะมาเผาแถวนี้ไงผมบอกว่าที่มาเนี่ยพูดตรงคือมาหาทำเลใกล้บ้านมึงมาแถวนี้เลยเพราะชำเยอะใกล้บ้านมึงมาเห็นอยู่เลงอยู่เนี่ยเรือนนึงมีแถวนี้อยู่เรือนนึงเดี๋ยวโดนเนี่ยมันได้เวลาพอดีเลยจะครบ2เดือนอันนี้ก็เลยแบบเฝ้าไม่ยอมมึงเผาแล้วหลังจากนั้นนี่เล่าไม่ได้แหละคือตรงเนี้ยประมาณเรื่องสั้นจบลงประมาณตรงเนี้ยใกล้ๆตรงนี้แต่ตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณลีอีชางดงได้ตีความต่อจากตัวเรื่องสั้นซึ่งโหก็นำไปสู่มันเป็นปลายเปิดเหมือนกันนะในสิ่งที่ต่างๆที่ทิ้งไว้เนี่ยมันทำให้เราคิดได้หลายคิดได้อะในสิ่งที่มันเป็นร่องรอยอ่ะมันมีร่องรอยบางอย่างที่ทำให้ไม่ปลายเปิดใช่ไหมจองเชื่อใช่ไหมผมปลายโคตรปิดเลยแต่ว่าผมว่าทิ้งเชื้ออะไรไว้ให้เราหลงทางผมว่านะผมว่าอย่างนั้นเหรอพี่ยักษ์เป็นไงผมคิดเหมือนให้พระเอกเชื่อเหมือนพระเอกที่ในสิ่งที่พระเอกตัดสินใจทำในหนังเนี่ยผมคิดคอยตามตัวพี่จงซู
อ้าวถ้าอย่างนั้นมันไม่ปลายเปิดสิพี่เพราะว่าปลายปิดถ้าอย่างนั้นได้ปลายปิดพี่ของพี่คือเลือกชื่ออย่างนั้นเอออย่างนี้อย่างนี้ปลายไม่เปิดพี่เพียงแต่ว่ามันทิ้งเขาลางไว้หลายแบบอย่างเงี้ยดีกว่าว่าเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นเบาะแสไปหาที่เดียวกันหมดอืมคือแบบว่าเป็นยังไงก็ได้แต่ก็ลงเอยเหมือนกันหมดไม่ดูแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยล่ะคือคนดูน่าจะคิดเหมือนตัวละครอ่ะแต่บางคนก็มีนะที่เขาคิดอย่างอื่นคิดอย่างอื่นก็มีเพราะว่ามันก็ทิ้งอย่างมันชัดมากอ่ะผมว่าชัดมากเออผมว่าคิดเป็นอย่างอื่นยากเนี่ยเรื่องมาประมาณนี้ครับทีนี้เต็มตัวอย่างที่ตัวเล่าไปอ่ะว่าเรื่องสั้นเรื่องเดิมมันไม่ค่อยมีอะไรมันมีฉากสำคัญแต่เขาก็เก็บความเป็นเรื่องสั้นเรื่องเดิมไว้ครบนะอย่างเช่นฉากปอกส้มคือในขณะที่วันที่นางเอกแอลกันแล้วไปกินพาไปกินข้าววันต่อเนี่ยมันมีฉากอันหนึ่งซึ่งในเรื่องท่านมันเจ๋งมากเลยคือนางเอกไปเรียนละครใบ้มาแล้วก็ปอกส้มให้พระเอกดูอะไรเงี้ยเป็นฉากที่โอ้โหเราจำได้ในหนังสือพอมาดูหนังมันก็ผมว่ามันเป็นฉากที่เจ๋งมากอะฉากปอกส้มหรือว่าฉากที่นั่งคุยกันเรื่องเผาโรงนาหรือว่าเผาเรือนเพาะชำเนี่ยก็เป็นฉากสำคัญฉากที่มันสูบกันใช่ไหมพวกนี้เขาเก็บไว้แล้วก็เขาก็ในพุ่มกับเขาบอกเขาโยนไอ้ความเรื่องชนชั้นทางสังคมลงไปคือพระเอกเนี่ยคือเป็นคนที่แบบชนชั้นแบบว่าเพิ่งแบบโอ้โหต้องลำบากปากกัดตีมทีอะไรเงี้ยมันก็เต็มไปด้วยความแบบต้องต่อสู้ชีวิตอย่างหนึ่งอ่ะคือมันทำอะไรไม่ได้มันแบบเวลาเขาอยู่กับตัวพระเอกเนี่ยไอ้ตัวพระเอกอยู่กับเบนเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันแบบคนละชั้นคนละชนชั้นน่ะคือพระเอกก็เป็นหนุ่มรวยอยู่กลางนำไงไอ้นี่ก็เป็นแบบครอบครัวแบบพ่อเป็นแบบเกษตรกรเลี้ยงวัวเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็แบบไม่มีงานทำอยากเป็นนักเขียนไม่รู้จะเขียนอะไรอะไรเงี้ยแต่ไอ้นั่นมันก็แบบใช้ชีวิตแบบหรูหราฟู่ฟ้าพระเอกไม่เคยถามนางเอกว่าไอ้นี่มันรวยอะไรอ่ะเหมือนเกตแกสบี้เลยไม่รู้รวยอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบมีอายุเท่าไหร่เองอะไรเงี้ยเบนมันเคยพูดกับพระเอกด้วยพระเอกเคยถามว่าพี่ทำอะไรเบนบอกว่าฉันเล่นวันมันก็เล่นอ่ะวันก็เล่นมันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นคนระดับแบบคนระดับเลยมันก็ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็ทำให้ความกดดันต่างๆในชีวิตของตัวจงซูตัวพระเอกเนี่ยมันค่อยๆแบบสะสมจนมันระเบิดออกมาแต่มันพูดเรื่องชนชั้นชัดเนาะห้องนางเอกนี่แบบไม่มีแดดเพราะตั้งอยู่ทางทิศเหนือแดดไม่เข้าเลยแดดเข้าแค่ช่วงวันหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวได้รับแสงสะท้อนจากโซลทาวเวอร์โชคดีมากเลยถ้าวันไหนได้เห็นพระเอกก็นั่นเลยเหตุผลที่นางเอกขึ้นรถปอร์ชไปในขณะที่นางเอกก็เป็นคนที่แบบมันก็มีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เธอเก็บไว้ทั้งสองคนแบบทาทายังอะนะเก็บไว้ทั้งเบนทำไมเธอต้องไปไหนมาไหนโดยมีสองผู้ชายสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเบนมันก็มีเหตุผลของเบนอะผมว่าโอ้โหมันน่ากลัวมากสำหรับผมตัวเบนอะมันมีความแบบวิธียิ้มวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะจ่องมันน่าเหมือนน่ากลัวพี่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนน่ากลัวพี่ไม่รู้สึกคนเดียวหรอกพี่ แต่มันหนังยาวไปสำหรับผมยาวไปคือเราไม่รู้นะผมไปถึงตั้งนานแล้วอะแบบระหว่างพี่ลำแบบสั้นกว่านี้สักนิดนึงผมจะชอบมากเลยแต่นี่ก็อยู่ในเกณฑ์ชอบนะฮะว่าหนังผมว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกแบบลึกลับแล้วก็ตื่นเต้นลึกลับก็ตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามได้อย่างมากเลยน่าติดตามนะครับผมพูดว่ายาวไปเนี่ยผมยังคิดว่ามันน่าติดตามมากแล้วมันก็หลอกไปหลอกมาพี่จ้อยคือนึกว่าหนังจะจบต้องหลายรอบอะแล้วก็บอกเหมือนกันนึกเหมือนกันแล้วอย่าจบอย่างนี้นะเว้ยมีเหมือนกันมีอยู่สองครั้งที่ผมบอกตัวเองว่าถ้าจบอย่างนี้แล้วก็อย่านะมึงมันก็ไม่มันก็เลยต้องยาวไงแต่มึงก็ไม่ต้องหลอกกูก็ได้เนี่ยมันก็จะไม่ยาวไงมันก็พากูไปเลยก็ได้นี่นาอะไรเงี้ยและตรงที่มันจบนี่โอเคไหมโคตรโอ้อืมโอ้ใช่ไหมโคตรโอ้เลยคือไม่ต้องรู้เรื่องมูลคามิก็ดูได้นะแล้วผมก็คือว่าในดูในเป็นหนังเนี้ยอย่างสมมติจ่องไม่เคยอ่านนะไม่เคยอ่านมันก็เป็นหนังที่แบบโอ้โหทริลเลอร์อ่ะ
มันคือเป็นหนังทริลเลอร์ชั้นแบบโอ้โหยอดเยี่ยมอ่ะเต็มไปด้วยความลึกซึ้งของตัวละครผมว่ามันมีเหตุผลทุกอย่างในการที่ตัวละครมีเสน่ห์มากทุกตัวเลยคุณพี่เบนมันก็เป็นเรื่องแบบหนุ่มไฮโซที่แบบที่แม่งแบบเพื่อจะมุกนึงมันก็ทำได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมีเสน่ห์จังเลยอ่ะเข้าใจว่าหญิงทำไมต้องหลงมันเข้าใจได้แล้วก็พี่พระเอกนี่ก็บ้านนอกแบบไอ้บ้านนอกคนนี้มันก็มีแต่ความซื่อหน้ามันปากห้อยๆหน่อยตลอดอย่างเงี้ยแล้วแบบท่าเดินมันอย่างเงี้ยนะมันเป็นคนแบบไม่มั่นใจตัวเองมันส่วนน้องทั้งเอกนี่ก็แบบเราก็เห็นใจจงซูมากเจอน้องปอกกล้วยเข้าไปมันไอ้ปอกส้มเข้าไปเนี่ยตายแน่ๆตายคือเป็นคนแบบทุบหัวใจคุณได้ในตรงนั้นเลยเสร็จอ่ะเจอน้องคนนี้เราก็ซึ่งเสร็จอ่ะเสร็จหนีไม่รอดให้ไปไหนก็ไปเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงหมดเลี้ยงไหมเลี้ยงทุกอย่างเจ๋งนะเบอร์นิ่งเจ๋งมากเจ๋งลีชางดงรุ่งกับดังนะดังเราไม่เคยดูไงเคยดูเพเปอร์แมนแคนดี้ผมเข้าใจว่ากรีนฟิชกับซีเครตซันชายก็น่าจะได้ดูก็เป็นรู้จักพร้อมๆกับรู้จักคิมกีดุกอะไรเงี้ยทำไมเราดู Address Unknown อะไรเงี้ยยุคนั้นอะรู้จักเขาพร้อมๆรุ่นนั้นเลยรู้จักตอนนั้นหลายปีก่อนปีถ้าประมาณปี2000ได้มั้งยุคก่อนดูหนังฉลามอะไรพวกเนี้ยเนาะดูคู่กันมาคู่กันมา63แล้วนะ63เขาใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูปีไม่ได้ทำหนังมา8ปีเปอร์เมนต์แคนดี้กรีนฟิชก็ก่อนปี2000นะทำหนังน้อยกำกับหนังแค่6เรื่องเองนานๆทำทีคือในอย่างตัวผมนี่ชอบมูราคามิอยู่แล้วอะหนังมูราคามิทุกเรื่องที่เคยทำมาจากหนังสือของมูราคามิอะมันก็จะเป็นหนังสือมูราคามิอะอย่างเช่นนอร์วิเจียนบูดหรือว่าโทนี่ทาคิตานิใช่ไหมพี่มันก็จะเป็นหนังของมูราคามิที่เป็นหนังแค่นั้นเองอะแต่นี่ผู้กับใช่เขามีความเป็นเอาเรื่องที่เขาที่เขาเปลี่ยนเข้าไปเขาใส่เรื่องสังคมใส่เรื่องอะไรเข้าไปเนี่ยซึ่งมูราคามิไม่เคยมีนะแต่พอใส่ไปแล้วมันกลายเป็นหนังของเขาที่มีความเป็นมูลค่ามีได้ด้วยซึ่งผมว่ามันเป็นยากเข้าไปสองเข้าอ่ะสองมันยากมากอ่ะที่จะรักษาตัวเรื่องเดิมไว้แล้วก็มีตัวตนของเราอยู่ในนั้นด้วยอ่ะเรื่องหนังเรื่องนี้มันทำได้อ่ะผมว่ามันเก่งมากเข้มข้นใช่ไหมเข้มข้นครับผมเข้มข้นจำได้ดีชางโดมันเป็นสายเข้มข้นอ่ะอยู่มันจะอยู่ในตัวเลยอ่ะดูจบมาแล้วมันจะแบบมีหลายๆอย่างที่อยู่ในใจเราผมชอบมากใจเย็นนะมีอะไรอยู่ในตัวป่ะฉากแบบฉากที่หน้าบ้านนั่นนะคือผมว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะผมโดนไปนั่นฉากส้มละฉากส้มนะมันเป็นฉากสำคัญนะพอละในเรื่องสั้นเนี่ยอ่านแล้วไม่วันลืมเลยมันเจ๋งมากมูลคามิก็เจ๋งตรงนี้อยู่ๆเขาก็เรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขาก็จะมีฉากนึงขึ้นมาหรือว่าการกระทำอย่างหนึ่งตัวละครขึ้นมาซึ่งมันดูไม่ธรรมดาแล้วมันก็เลยก็จำตรงนั้นได้ปอกส้มกินสมเจ๋งเจ๋งยาวไปหน่อยเท่าไหร่อ่ะ2ชั่วโมง150นาทีแต่ผมดูเพลินๆนะดูแบบไปเรื่อยๆหยอกชอบมาก2ชั่วโมง28นาทีอ่ะไอ้พระเอกนี่เล่นอะไรมาก่อนอ่ะเขาว่ามันดังมากนะYou are in เป็นแบบนี่ไงจ๋องขอดูนี่หน่อยผมไม่เคยดูเรื่องอื่นเขาแต่เขาบอกมันเป็นยอดฝีมือเหมือนกันในวัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเป็นหนึ่งในยอดฝีมือของดาราเกาหลีมันจะนี่คือมันเล่นนี่เลยอันนี้มันคือหดเร็วดีป่ะ Boys of Tomorrow เนี่ยแหละไม่รู้อ่ะมั่วเราแค่คุ้นไอ้ Walking Dead คนเดียวแต่นางเอกเล่นหยวนอะไรอย่างใช่ไหมแต่นางเอกเล่นหนังเรื่องแรกรูปไม่มีอ่ะด้วยจองฉายว่าอะไรอ่ะไม่รู้ชอนชอนจงซูชอนจงซูชอนชยองซูเป็นเรื่องแรกเลยอ่ะหมดแนะนำเนาะชอบมากแนะนำชอบมากอ่ะเฟซบุ๊กครับพี่ขอสอเป็นจงซูพี่จ๋องเป็นเบนพี่โจ๊กเป็นแฮมีอะไร
แฮบี้คือนางเอกอะนางเอกโอ้ยโจ๊กดูจะต้องรักเดี๋ยวไปฝึกปอกส้มเรื่องเนี้ยโดนใช่ไหมพี่เฮ้ยผมไม่ได้อ่านเรื่องสั้นเรื่องนี้เหมือนกันนะเบิร์นนี่ไม่ได้อ่านอยู่ในเรื่องเส้นแสงสูญหายเธอร้องไห้เงียบงันคนแรกคุณทอแสงมาฮะนะคุณทอแสงสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวได้ดูเทรลเลอร์ภาพยนตร์เรื่อง Bohemian Rhapsody เป็นภาพยนตร์ของวงร็อกควีนโดยมีคุณรามี่มาเล็กจากซีรีส์ Mr. Robot แสดงเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำจากการดูเทรลเลอร์ในการแสดงของคุณเรมี่มาเล็กใส่เสื้อกล้ามขาวในท่าที่ถ่างขาออกเพื่อบาลานซ์ร่างกายและค่อยๆชูมือขึ้นพร้อมกระดิกขาตามจังหวะของกระเดื่องเพลง We Will Rock You มันเหมือนเฟรดดี้ที่เคยดูใน YouTube เป๊ะๆ เลยแต่ผมดูแล้วยังไม่เชื่อว่าเขาเป็นเฟรดดี้5555พี่ๆคิดว่าการแคสเป็นเฟรดดี้ของคุณเรมี่มาเล็กเป็นอย่างไรบ้างครับหรือว่าดีแล้วหรือมีใครที่น่าจะดีกว่านี้เป็นหลุยส์ซัวเรซได้ไหมครับ พิมพ์ฟันได้เลยปอลอให้ ได้ไหมฮะได้ซัวเรซได้ไหมฮะจ่องไม่ได้ไม่ได้นะฮะต้องวูดดี้วูดดี้ไหนวะวูดดี้มิลินเนี่ยเมื่อวานเพิ่งเจอแล้วผมยิ้มใกล้ๆโอ้โหได้เป็นเฟรดดี้ได้จริงๆเว้ยน่าเติมนวลหน่อยนะเติมนวลหน่อยปลอให้พี่จ้อยใส่เสื้อกล้ามขาวแล้วทำท่าเดียวกันผมก็ว่าเหมือนขอให้พี่ๆมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับไม่จังไม่ได้ไม่ได้พี่จ้อยกับเฟรดดี้นี่ไม่ได้เลยผมเป็นคีทาโร่ยังเหมือนไหวอีกเลยมีมาเล็กได้ไหมได้อยู่ผมยังไม่ได้ดูเลยหนังตัวอย่างผมก็ไม่ได้ดูตัวหนังตัวอย่างแต่ผมว่ามันก็มีมันการแสดงมันอาจจะแบบเดี๋ยวนี้มันเมคอัพช่วยผมว่าก็คงไปได้แหละสุดท้ายมันคือการแสดงการแสดงไม่ได้อยู่ที่ลุกผมว่าไอ้มาเล็กนี่เล่นมันมาใหญ่ได้ก็ตอนไอ้แอนโทนีฮอปกินส์เป็นปิกัสโซไม่เหมือนนะแต่เล่นแล้วเราเชื่ออ๋อเนี่ยแหละฮะที่คุยกันเมื่อกี้คุณทาดาสวัสดีครับพี่ๆดูแอนิเมชั่นไทยเรื่องดูสตาร์ก็ไม่ผิดหวังผมภูมิใจแล้วผมสายคาริซี่สาวสตาร์คือผมสายคาริซี่สักอะไรที่ขาอ่อนเลยลูกผมอ่านต่อได้ยังได้ครับ ดูในเวอร์ชันไทยเรื่องครุฑมหายุทธหิมพานต์มาครับภาพโอเคนะครับแต่เรื่องค่อนข้างง่ายไปหน่อย6เต็ม10ครับเห็นลูกน้องซันซ่าสตาร์คล่าสุดแล้วอยากดูเกมออฟโธรนซีซั่นใหม่เร็วๆฮะก็เป็นรูปที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเกมออฟโธรนหน่อยนะครับออกกําลังจะแบบไปออกกําลังมาเนาะคุณสิริวันสวัสดีค่ะพี่ๆดูมาเรื่องเดียวค่ะ Burning ดูแล้วไม่อาจพูดได้ว่าเข้าใจว่าทางผู้กำกับต้องการบอกอะไรกับเราแต่ดูแล้วสนุกเพลินภาพสวยมากดนตรีจังหวะดีคือดูแล้วแบบเขาทำหนังเท่ดีว่ะชอบหนังนักแสดงดีทั้ง3คนน้องแฮมีนี่ดีที่สุดเล่นเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์น่าจะมีปมและความป่วยแบบดีและเชื่อเลยรองลงมาคือจองซูเล่นได้แบบหลุดจากความเป็นตัวเองไปไกลมากเล่นแบบโลกใบนี้ไม่ต้องมีกูก็ได้เบนนี่เล่นหล่อรวยได้สุดจริงยิ้มบ่อยด้วยใจเต้นแรงเลยฮ่าปอลอเป็นหนังที่ควรไปดูและเอามาเมาส์มอยกันแบบน่าจะสนุกเลยนะคะคุณฟองแมมคุณมอมแมมนะนะสวัสดีค่ะพี่ๆหนังหน้าแมวอาทิตย์นี้ดูมาหนึ่งเรื่องค่ะ Burning หนังน่าสนใจตรงที่ว่าจะทำให้เรื่องสั้นที่เนื้อเรื่องแทบไม่มีอะไรเลยจะกลายมาเป็นหนังยาว2ชั่วโมงกว่าได้ยังไงถ้าเราอ่านเรื่องสั้นนี่ใช้เวลาถึง2ชั่วโมงไหมครับไม่ถึง20นาทีเรื่องนี้แป๊บเดียวมันแป๊บสั้นมากซึ่งพอได้ดูแล้วหนังสนุกมากแล้วมีอะไรมากกว่าในเรื่องสั้นแต่ก็ยังคงมีความเป็นมูราคามิไว้ได้ครบจริงๆแล้วหนังสนุกแบบที่คนไม่อ่านหนังสือของคุณมูราคามิก็ดูได้เพราะหนังไม่ได้ดูยากเลยผมไม่ได้อ่านครับเพราะว่าอย่างนั้นหนังทิ้งคำถามไว้เยอะมากแต่พอดีที่ดูจบหนูได้มีโอกาสฟังเสวนารักเราเผาเฮียที่จัดโดยด็อกครับซึ่งมีพี่คมสันพูดด้วยคุณฟงแมมอยู่ด้วยเลยได้ไขข้อสงสัยบางอย่างแต่ก็ยังสงสัยในอีกหลายอย่างค่ะฮ่าฮ่าโดยรวมหนูชอบมากหลายฉากสวยมากดนตรีประกอบก็ดีทำให้บรรยากาศในหนังเข้มข้นขึ้นไปอีกก็เอะอะหน่อยนะมันมีสาวๆนะสาวๆเดี๋ยวนี้คนนิยมสาวๆใช่นิยมแบบนี้นะเนี้ย
นึกว่าดูเบลลันเนอร์เหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปซ้ำเก็บรายละเอียดนักแสดงทั้ง3คนอ่ะไปเพื่อไปเก็บรายละเอียดนักแสดงทั้ง3คนแสดงได้ดีมากส่วนตัวหนูชอบเบนเนี่ยนะถึงจะมีมุมน่ากลัวแต่ก็มีเสน่ห์มากเลยค่ะชอบชอบก็เนี่ยแหละมีไปดู Walking Dead ดิวิ่งหนีวิ่งกับหมูกับหมาเป็นซอมบี้ไล่หนีหัวตู้หัวสุนเห็นเท่ตรงไหนเลยแต่คนชอบมันใน Walking Dead มากนะไอ้นี่เหรออืมพวกแคสนี่มีเคยเห็นภาพที่เป็นแคสร่วมกันแบบ10กว่าคนแบบจูบมันคนละรูปป่ะไม่เคยอืมแต่ว่ามีเสน่ห์จริงไอ้ฟิล์มหยวนนี่เหรอเพราะมันดาตีสวัสดิ์ครับพี่คุณมิลเลอร์ครับเอ๊ะนี่เขาเล่น Twitter ชื่ออะไรนะจ๊องชื่อจริงจ๋องรู้ได้ไงผมส่องดิครับเย้สวัสดีค่ะพี่ๆนนมสัปดาห์นี้ดูมา3เรื่องค่ะโหดูเยอะเลยครุฑมหายุทธหิมพานต์เป็นแอนิเมชั่นไทยที่สนุกดีนะคะเนื้อเรื่องอาจยังไม่แน่นบางมิชชั่นดูผ่านง่ายไปแต่ก็มีฉากสนุกอยู่ค่ะเพลินๆตัวละครที่เป็นสัตว์ต่างๆแปลกดีตัวร้ายก็เก่งยังไม่ถึงกับว้าวมีทั้งส่วนที่ชอบและไม่ชอบแต่รวมๆก็โอเคนะคะหนุน7 days เรารักกันจันถึงอาทิตย์หนังช่วงแรกปูเรื่องทีละนิดค่อยๆให้เราเดาไปเรื่อยๆก็ดูเพลินดีแต่พอถึงไคลแม็กซ์หนูเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเนาะวันเสาร์อันนี้ดู7 days เหรออ๋อนึกว่าดู6 days อืมเรารักนะโจ๊กวันจันถึงอาทิตย์เป็นวันเสาร์โอ้อะไรนะทองจริงเลยแล้วเนี่ยขุดเจออะไรทองแท้ๆโชคดีที่ขุดเจอน้องวันเสาร์เล่นดีอ่ะหนูน้ำตาไหลเลยวงเล็บโดยไม่คาดคิดพี่บอยเล่นน่ารักดีนะคะและมิวสวยมากทุกคนคงดูกันแล้วน่ายิ้ม When I get home my wife always pretend to be dead ไม่ได้ดูเมลฮะดูหมาผมละเพลียเมียแกล้งตายวงเล็บชื่อยาวมากหนูชอบเรื่องนี้มากเลยค่ะอบอุ่นหัวใจดีดูคนเขารักกันคอยลุ้นไปพร้อมกับพระเอกว่าวันนี้เมียจะแกล้งตายมุกไหนได้เห็นมุมมองความรักในแบบผู้ใหญ่ที่แต่งงานแล้วดูธรรมดาแต่ก็รู้สึกได้ว่าไม่ธรรมดาค่ะชอบดูแล้วอยากมีคนแบบนางเอกไว้ใกล้ๆตัวสักคนยาวไปหน่อยอะลาตีสอดนะคะไม่เป็นไรครับแต่คนชอบเยอะนะไอ้เรื่องน่าดูมากเลยเมียเลยเนี่ยผมละเพลียเมียแกล้งตายละเพลียเมียแกล้งตายA day off สวัสดีครับพี่หนังหน้าแมวอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ดูไม่มีโอกาสดูเรื่อง Mother โดย Darren Aronofsky ที่ดูก็เพราะว่า Jennifer Lawrence เลยครับดูแล้วให้ความรู้สึกว่าดูไม่รู้เรื่องเลยเหมือนหนังรวมคนแปลกแต่พอดูจบได้ลองไปหาอ่านรีวิวหนังเรื่องนี้ถึงจะได้เข้าใจขึ้นมาว่าหนังสืออะไรหรือตีความเป็นแบบไหนได้บ้างที่เขาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์พระเจ้าผู้สร้างโลกมนุษย์คู่แรกส่วนตัวผมว่าจะดูอีกรอบเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้งแล้วพี่คิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับขอบคุณครับโคตรเจ๋งเลยในจำความจำนี่คือเจ๋งเนาะชอบมากโคตรเจ๋งครับแล้วมันเขียนบทแค่5วัน คุณนรวัตรสวัสดีครับพี่ๆนนมอาทิตย์นี้ดูมา1บ้านครับ Godzilla Part 2 City on the Edge of Battleใน Netflix ออกเสียงตามพี่จ่องถูกไหมครับจ่อง Netflix ใช่ไหมครับคนเลือกถูกก็ออกถูกครับสนุกครับแอคชั่นยังดีเหมือนภาคที่แล้วช่วงง่วงมีบ้างพลังพี่ก๊อตยังเทพเหมือนเดิมแล้วดูจะเทพกว่าเดิมด้วยภาคนี้มีเอ็นเครดิตด้วยนะครับดูจบแล้วอย่าเพิ่งปิดตัวอย่างหนังจากงานซานดิเอโกคอมมิคคอน2018สั้นๆตัวอย่างฮีโร่ DC สดใสมากตัวอย่าง Fantastic Beasts 2น่าดูมากGodzilla King of the Monster สุดยอดผมดูแล้วจ่องหุยถึงรู้ว่าจ่องไม่ชอบดูเทรลเลอร์นะแต่จ่องต้องดู Godzilla นี่ว่ะผมรอได้ผมรอหนังได้หุยซัมเมอร์หน้าจ่องผมรอได้ชีวิตพี่มีจุดมุ่งหมายแล้วตอนนี้รอดู Godzilla พี่จ่องบอกให้หนังเข้าพรุ่งนี้ได้ไหมครับอยากดูมากได้ไหมจ่องผมรอได้รอกันบ้างเดี๋ยว CG มันซีตัวอื่นๆไม่เหมือนก็เซด้ามันตัวจริงอยู่แล้วไงมากันปอลอเพิ่งดูคอนเสิร์ตคุณอิงวัลันทอนเปานินมาครับทำให้อดฟังชั่วโมงแรกเลยแล้วก็ลงรูปบัตรคอนเสิร์ตมานะฮะ Just a little please คอนเสิร์ตแบบขายบัตรอย่างนี้หรอใช่เล่นที่อะไรนะพี่ยักษ์
About Studio เขาชวนเราไปดูด้วยนะชวนพวกเราอ่ะครับคุณยิ้มเพชรพลอยนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมว Eyes of Dogs หนังเวสเรื่องแรกที่ได้ดูในโรงเนื้อเรื่องน่ารักแล้วก็มีมุมกินใจหลายๆมุมเลยติดอยู่อย่างเวลาได้ยินเสียงเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันทีไรหน้าเขาลอยมาทุกทีทำให้หนูหลุดออกจากเรื่องอยู่บ่อยๆจำเสียงได้เลยหรอเจ๋งส่วนเสียงสกาเลตฟังแล้วก็เคลิ้มทุกทีสรุปชอบเรื่องนี้มากๆค่ะหมาหมาน่ารักคุณณราวิทย์สวัสดีวัยรุ่นจริงๆอยากจะพิมพ์หลายๆเรื่องมากแต่กลัวพี่จ๋องถามว่าวันๆนี้ทำอะไรมั่งเลยเอาทีละนิดทีละนิดละกันครับครับนี่ก็ไม่นิดเหมือนกันนะ1 The Vietnam War เป็นสารคดี10ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆฉายทางช่อง PBS ตอนนี้สามารถดูได้แล้วทาง Netflix Netflix สารคดีเล่าเรื่องสงครามเวียดนามเล่าละเอียดมากตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจนลากยาวไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เริ่มมีการประกาศเอกราชเล่าถึงยุคสงครามเย็นที่แบ่งเป็นเวียดนามเหนือและใต้โดยการเล่าเรื่องจะเล่าผ่านแทบทุกๆฝ่ายที่มีส่วนร่วมในสงครามไม่ว่าจะเป็นทหารฝั่งเหนือใต้เวียดกงฐานอเมริกันญาติของทหารทุกฝ่ายนักข่าวที่ปรึกษากองทัพประมาณนี้ครับแนะนำให้ดูเลยครับสำหรับคนที่อยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงนี้มีฟุตเตจดีๆให้ดูเยอะมากจนสงสัยเหมือนกันว่าไปเอามาจากหนังหรือเปล่าและมีเพลงประกอบดีๆเยอะมากประหนึ่งเปิดช่วงเพลงดังฟังบนรถพ่อลงในสารคดีเลยทีเดียวโอ้กระเด้นเนี่ยฮะน่าจะเป็นเพลงยุคฮิปปี้แหละเนาะถ้าเป็นเวียดนามอ่ะมันน่าจะเป็นแบบ60สมัยนู้น69 60702 Eyes of Dogs หนังของ Wes Anderson เป็น stop motion ทั้งเรื่องเล่าเรื่องการ set zero หมาในญี่ปุ่นช่วง20ปีข้างหน้าโดยการเอาหมาทั้งหมดในเมืองไปทิ้งไว้ที่เกาะขยะแห่งหนึ่งหนังเล่าเรื่องการมาจนภัยของเด็กคนหนึ่งที่ขโมยเครื่องบินขับไปที่เกาะนั้นเพื่อตามหาหมาตัวเองโดยความเจ๋งก็คือวงเล็บไม่แน่ใจว่าสปอยเทคนิคหรือเปล่าถ้าสปอยจะข้ามเลยครับสปอยไม่จบไม่สปอยหรอกพี่พูดได้ตัวละครที่เป็นคนญี่ปุ่นจะพูดญี่ปุ่นและไม่มีซับครับซับจะมีแค่ช่วงที่เป็นภาษาอังกฤษหนังมีความโดดเด่นเรื่องงานโปรดักชันอยู่มากคาราวะพี่เวสเลยครับแนะนำมากกวันก่อนเห็นพี่บูมเอาลายชื่อ DJ Cat ที่มีผลงานแสดงมาลงหลายๆคนก็ได้รางวัลด้วยนะครับผมละปลื้มปลิ่มแทนคลื่นและทุกคนที่มีสตาร์หลากหลายคนมาเป็น DJ แต่ใจหนึ่งก็คิดว่าถึงเวลาได้แล้วที่ดวงดาวดวงนั้นควรจะเจิดจรัสนอกขึ้นไปเจิดจรัสในวงการแผ่นฟิล์มสักทีครับจินตนาการภาพณโจเล่นบทเกลี้ยกล่อมในหนังจอใหญ่ตอนดูฉากนั้นต้องขนลุกแน่ๆฝันดีครับใครสร้างบ้านใส่ทองเดี๋ยวจะไปแคสบทยิงเด็กแต่ว่าในจอใหญ่ที่ว่าเนี้ยไม่ต้องโคสอัพนะครับเพราะเขาเล่นใหญ่พอนี่ล่าสุดก็มีแฮชแท็กนี่แล้วนะครับเมเบลินนิวยอร์กนะฮะคืออะไรที่บัสคาร่าหล่นเลยพวกนี้ไงมีคนแบบเนี้ยโพสเขียนมาแล้วแบบเมเบลินนิวยอร์กตรงไหนไม่รู้อ่ะนะอย่างเล็กๆหน่อยไออันนั้นมันก็เลือกรูปแต่ละคนมาช่างเลือกมากเลยนะอันนั้นมันตกพี่จ้อยไปแต่ก็มีคนมาช่วยใส่มาให้พี่อ่ะฮะโอ้ลืมสีแมนไอที่บอกแต่ว่าที่เป็นแคทวิดีโอโพสต์มาว่าเอ้นั่นรูปพี่จ่องนะไม่ใช่รูปเหลียงเฉาเว่ยเนี่ยผมไม่ได้คนเขียนเองนะครับแต่คนเห็นอาจจะรู้สึกแบบนั้นผมช่วยไม่ได้จริงๆคล้ายหน้ามันหล่อได้เบอร์เดียวกันแล้วช่วยไม่ได้เว้ยเพราะคุณเอ้ยแต่ก็ไม่เคยนึกว่ามันเยอะขนาดนี้นะคือเราอะนักแสดงอะเยอะจริงเยอะจริงคุณต้นนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกๆท่านดูมาเรื่องเดียวครับ Riff No Threats นี่ไงเข่าอ่อนเข่าแข็งแข้งอ่อนเลยเหรอดีจังเลยไม่รู้จะพูดถึงยังไงดีแต่ดูแล้วอารมณ์เต็มมากน้ำตานองจริงจังอย่างที่พี่จ๋องเห็นนั่นแหละครับชอบมากผมเศร้าใจกับทางที่พ่อลูกต้องเลือกแต่ก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละถึงไม่ดีขึ้นแต่ก็ยังอิ่มใจกับการก้าวต่อไปผมรักพ่อลูกคู่นี้จังปอลอพี่จ๋องครับน้องที่ผมบอกไม่ใช่น้องปุ๊บปั๊บอะครับแล้วน้องปุ๊บปั๊บเนี่ยไหมมาตีโพธิภัยว่านางจองแล้ว ผมอยากถามพี่จองหน่อยครับว่าคนที่มีคนจองแล้วเนี่ยมีสิทธิ์มาจองคนนู้นคนนี้ด้วยอีกหรอครับ เรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องคือเรื่องอะไรอันนี้คือ
เนี่ยว่าเมื่อวานต้นหลังจากน้ำตาคลอน้ำตาหนองอาบสองแก้มน้ำตาหนองสองแก้มแล้วก็เขาเรียกอะไรนะนาทีนั้นก็ดูเป็นคนแบบจิตใจมันดูแบบจะพูดไงดีอ่ะเหมือนเป็นคนแบบคนดีๆคนหนึ่งอ่ะเนาะดูมีมุมอ่อนไหวอะไรเงี้ยมาดูแบบแล้วคือมันก็เรื่องกินใจเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมดูเป็นคนแบบนั้นอ่ะเนาะมันปาดน้ำตาเสร็จมันก็ผมบอกผมว่าให้น้องคนไข่ขนมน่ารักกันพี่ผมก็บอกปุ๊บปั๊บหรือเปล่าไม่ใช่พี่เมื่อบอกปุ๊บปั๊บหรือเปล่าใส่แว่นหรือเปล่าบอกไม่ใช่คือปุ๊บปั๊บนี่เป็นพนักงานขายแบบพนักงานอ่ะที่อยู่ในเฮาส์ก็ไม่ใช่พี่เป็นคนหนึ่งผมไปดูเป็นคนหนึ่งจริงด้วยแล้วพี่จ้อยบอกว่าน่ารักน่ารักนะฮะแต่ปุ๊บปั๊บเนี่ยคือคนที่บอกว่าไหมจองเขาเลยถามว่าไหมเนี่ยที่มีคนจองแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ไปจองคนนู้นคนนี้ได้ด้วยอีกเหรอคนนี้เรายาวละเอียดเลยละเอียดเลยอ๋อเรื่องเป็นอย่างเรื่องเป็นเช่นนี้นี่เองแต่ผมก็เห็นว่าไหมจองจริงๆนะครับเพราะว่ามีรูปปุ๊บปั๊บถ่ายในเพจของ House เนี่ยแบบว่าเป็นขายเสื้อไอ้หนังโคเรียดะของโคเรียดะก็มีหมายไปคอมเมนต์ว่าคนอันนี้คนคือแพมไม่ได้บอกว่าเสื้อน่ารักบอกว่าไอ้คนน่ะน่ารักไม่ได้ครับตอบได้ว่าไม่มีสิทธิ์คุณวงพลอยสวัสดีค่ะพี่ๆดูเบิร์นนิ่งมาค่ะหนังไม่แสดงทุกอย่างให้เห็นแบบต่อหน้าต่อตาแต่ค่อยๆใช้การแสดงและบรรยากาศแวดล้อมสุมไฟการแสดงและการกำกับภาพอึ้งไปหลายฉากไปดูอย่างคนไม่เคยอ่านเรื่องสั้นก็เข้าใจได้นะคะแต่คิดว่ามีนิยายบางเรื่องนักเขียนบางคนที่ได้ทำกันบ้านมาก่อนน่าจะเข้าถึงหนังได้มากขึ้นปอลอดูจบก็ไปดูพี่ยักษ์สัมภาษณ์ Solitude is Bliss ต่ออบอุ่นและสนุกสนานค่ะขอบคุณมากนะฮะอันนี้ทีเคปาร์คใช่โอ้ผมเพิ่งเคยเจอ Solitude is Bliss โอ้โหเจ๋งเจ๋งใช่ไหมฮะเจ๋งจริงเจ๋งไงฮะโอ้เพลงอ๋อเจ๋งอะไปดูไม่เคยทันเลยตอนแคดเอ็กโปพัวไปดูอะไรอยู่ฮะติดภารกิจไงเป็นพิธีกรเวลาตรงกันเหรอไม่ตรงนะมัวจะไปอยู่หลังเวทีอะไรอย่างนี้แบบคุณธีรพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหนังหน้าแมวนะครับครับกลับมาฟังอีกครั้งหลังจากไม่ได้รับฟังมานานช่วงที่แถวบ้านไม่มีเน็ตหรือว่าไงยุ่งก็อะไรทำธุระอ๋อยุ่งก็ย้อนหลังได้ย้อนหลังก็ได้ช่วงนี้ไม่ได้ดูหนังเลยจะขอรีวิวซีรีส์ได้ไหมครับหลังจากที่เปิดโลกด้วย Netflix ทำให้โลกดูการดูซีรีส์เปลี่ยนไปเรื่องแรก Victorious ซิทคอมวัยรุ่นขนาดความยาว3ซีซั่นเรื่องราวของเด็กหญิงธรรมดาที่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการแสดงแต่ต้องตกกระไดพลอยโจรมาช่วยพี่สาวขึ้นแสดงแทนจนตัวเองได้เข้าเรียนโรงเรียนการแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดรีวิวหาบ้านลั่นทุ่งหาบ้านลั่นสนั่นทุ่ง9เต็ม10เคยได้ยินชื่อ Victorious เรื่องที่2 Alexa and Katie ซิทคอมวัยรุ่นอีกแล้วนะฮะที่ Netflix ผลิตเอง1ซีซั่นและกำลังจะมีซีซั่นที่2วัยรุ่นเด็กสาว2คนบ้านติดกัน1คนเป็นมะเร็งแต่ต้องใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขหนึ่งคนชอบพี่ชายของเพื่อนตัวเองและเป็นเพื่อนซีที่รู้ใจรีวิวเป็นซิทคอม Coming of Age น้ำดี10เต็ม10เบิร์นนิ่งก็เป็น Coming of Age ไหมพี่เป็นเนาะจงซูอ่ะเป็น Coming of Age นะจงซูเป็นเลยล่ะแต่มันเรื่องที่3 13 Reason Whyซีรีส์วัยรุ่นดราม่าจัดหนักที่ Netflix ผลิตเองกำลังจะมีซีซั่น3ปีหน้าโอ้มีฉากถึง3เลยเหรอ เรื่องราวของวัยรุ่น1คนที่ได้เซตเทปลึกลับ 7:13 หน้าที่เจ้าของเสียงได้บันทึกเทปไว้ได้เสียชีวิตไปแล้วจนทำให้วัยรุ่นที่ได้เซตเทปนั้นต้องตามหาความจริงรีวิวเป็นซีรีส์น้ำดีและหยิบยกประเด็นเรื่องวัฒนธรรมวัยรุ่นอเมริกันได้จ๋าอะไรวะได้จ๋าได้จ๋าและโดนใจมากๆ10เต็ม10นี่คะแนนไม่ห่วงเลยเนาะนี่เป็นวัยรุ่นล้วนเลยนะซีรีส์วัยรุ่นล้วนนึกว่า13เป็น13อ่ะเนี่ยปลอเอาแค่นี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวต่อ
ปล2คิดยังไงกับภาพยนตร์เรื่องโลลิต้าปี1997มีความแตกต่างจากนิยายมากน้อยแค่ไหนครับเพราะกำลังจะไปซื้อไม่ต่างหาซื้อมารับชมจำไม่ต่างไม่ได้เลยไม่อันนี้ได้อ่านนิยายหรือเปล่าอ่านไม่ไอ้น้องคนนี้ไอ้อ่านหรือเปล่ามาถามว่าเหมือนนิยายไม่เหมือนนิยายเนี่ยไม่ค่อยหนุกหรอกเอเดนไลน์ใช่ไหมไม่หนุกอะเวอร์ชันเก่าหนุกกว่าหน่อยปะโอ้โหนี่เรานั่นก็หนักเหมือนกันวะไม่หนุกเหมือนกันนะพอเราสามพี่ยักษ์เดี๋ยวมีขอไม่ให้นะครับที่งาน Expo 5ขอบคุณมากครับแบ่งด้วยนะครับพอเราสี่นี่เขาเขียนเลยฮะอันนี้เขาเขียนมาป่ะไม่ได้เขียนขอให้พี่ยักษ์ต้องแบ่งนะครับปอลสี่เราตีสวัสดีครับพี่พี่ถังหน้าแมวสวัสดีครับนี่คือคุณซิงเกิลโฮมใช่ไหมเมื่อกี้ผมรีเซ็ตสวัสดีครับดูมาเรื่องเดียวครับเบิร์นนิ่งชอบมากครับยังไม่เคยอ่านที่เป็นเรื่องสั้นเลยไม่รู้ว่ามันเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรรู้สึกหนังดูเรียบง่ายและละเมียดละไมภาพสวยด้วยชอบฉากกินส้มและฉากที่นั่งเรียงกันหน้าบ้านพระเอกฉากนั้นรู้สึกคาแรคเตอร์มันออกมาจากท่านั่งเลยส่วนตัวแล้วชอบมากเป็น2ชั่วโมงครึ่งที่ลืมเวลาไปเลยดูได้แบบเพลินๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหนังสำหรับทุกคนหรือเปล่าปลจากการดูพี่คสไปงานถามตอบของหนังวันนี้แล้วเพิ่งเข้าใจเลยครับว่าหนังมันพูดถึงเรื่องสังคมเกาหลียิ่งเข้าใจชัดเจนจากการยกตัวอย่างเรื่องพีโปรดิว48ว่าวัยรุ่นคุณไปพูดเรื่องโปรดิวบนเวทีนั้นน่ะหรอก็บอกว่าสังคมเกาหลีมันคุณมีโอกาสยัดคำว่า PD 48เข้าไปตรงไหนกดดันมันแสดงให้เห็นมาทั้งในชีวิตไอดอลไม่จำเป็นเลยว่าวัยรุ่นวงเล็บไอดอลที่เกาหลีเขาคิดกันยังไงนี่น้องเขาก็อุตส่าห์มาเล่าให้เราฟังนะเราก็ไม่คิดว่าคนฟังเราเยอะขนาดนี้ไม่ว่าพูดไปแล้วจะมีผลกลับมาใช่ไหมปอล2ถึงจูรินะจะถอนตัวแล้วแต่ยังมีซากุระให้เชียร์อยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจูรินะถอนตัวหรือเปล่านะอะไรผมนึกถึงแบบซากุระผมนึกถึงพิกาบูอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนว่ามีปัญหาสุขภาพแต่ไม่แน่ใจว่าถอนตัวจริงเปล่าปอล3ถ้ามีผู้หญิงชวนไปเลี้ยงแมวแล้วเราควรไปใช่ไหมครับควรไปครับฮ่าฮ่าฮ่าระวังแมวโพงนะมึงก็มาเรียกกูว่าทองแม่มึงก็เพชรเลยว่ะเปลี่ยนเลยก็ระวังไปเจอแมวพุงแมวพุงแบบพุงบ้ามาไงวะไอ้เพชรแม่ปลอถ้าฉากส้มนี่คือถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือโดนตกครับนางเอกน่ารักจริงจริงเรื่องแรกด้วยตอนจังหวะเขากินส้มแล้วอร่อยนี่มันแบบเปลืองไหมเปลืองไหมเปลืองไปไม่เปลืองเปลืองโอ้แล้วเรื่องแรกก็เปลืองเลยแต่ก็โอ้โหเคจิเวตานาเบสวัสดีพี่ๆทั้ง4ท่านครับครับช่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องหนึ่งทาง Netflix ชื่อ Secret City เป็นซีรีส์จากออสเตรเลียดูเพราะว่าเห็นชื่อ Anatov เหรอฮะโอ้คือใครจก Anatov เป็นฟรินช์ไงอ๋อโอลิเวียโอฟรินช์โอลิเวียดันนัมดันทำนี่ยกชอบผมก็ชอบโอ้ใครดูเรื่องเป็นก็ต้องชอบแอนนาโตฟตรงนั้นนะครับเป็นนางเอกเลยลองดูตอนแรกก็ดูไม่มีแววน่าสนใจเลยเรื่องคือนางเอกเป็นนักข่าวที่ดูเจ็บๆหน่อยดูชื่อเหม็นๆในวงการเจ็บแล้วเหม็นด้วยอ่านต่อไม่ได้พอนึกขึ้นนักข่าวเป็นเรื่องนำเสนอการเมืองการข่าวในประเทศด้วยจ้ะเออนั่นยังไงพออ่านถึงตรงนี้แล้วมันแบบชื่อมันออกดูไปมันมาเริ่มมีอะไรหน่อยตรงปูมหลังและชีวิตส่วนหนึ่งของนางเอกเธอมีอดีตสามีที่ผันตัวมาเป็นเพื่อนสาวซะงั้นเธอเองก็แอบเลี้ยงเด็กปอเอกไว้กินแล้วไว้ใช้งานแม่ร้ายไม่เบาซีเคทซิตี้ดูไปสัก2-3 ตอนเอ๊ะสนุกเว้ยเฮ้ยเรื่องเริ่มอีลุงตุงนางมีเกมการเมืองกันไล่ล่าแทงหลังนางเอกเริ่มเดือดร้อนขึ้นเรื่อยๆผมว่าเขาสนุกมันเบอร์น้องๆ House of Cards เลยนะครับโอ้โหฟังดูจะเป็นเบาๆนะแต่จุดที่ไม่ชอบเลยตัวละครเล็กเล็กตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยอ่ะนะเดินผ่านฉาก2 ฉากสวยๆทั้งนั้นอ้าวเอามาแล้วก็ไปแต่ตัวที่บทเยอะๆก็แก่แก่ฉากใจดีเนี่ยนางเอกก็มีอยู่หลายสีหลายฉากที่ต้องใจดีได้เลยไม่มีสักนิดโอ้โหไอ้ทอคนนี้ไม่ยอมหรอกไม่ห่วงตัวคนนี้ไอ้คนที่ใจดีเนี่ยมีแต่ฝันร้ายใครรู้ไหมครับ
ใช่แล้วไอ้พวกเก่าที่กายล่างมันนั่นเองโถพี่จะใจดีทำไมคุณอย่างอีธานอสที่มีนม600ซีซีแถมหน้าโหดยืนแก้ผ้าบัวขาวยังร้องไห้บัวขาวเห็นยังต้องร้องไห้วิ่งหนีแต่เรื่องรวมๆแล้วสนุกพอตัวเลยครับแนะนำคนชอบหนังลึกลับครับพี่นาทอฟเล่นไมฮันเตอร์ด้วยนะอ๋อเหรอคุณหมูบินลงมา2โพสเลยนะฮะเหมือนกันเห็นว่า you are in ค่ะภาพนี้จากซีรีส์ Chicago Typewriter เนี่ยนี่คนละแบบกับในหนังเลยคืออะไรพระเอกใช่ไหมฮะคือตัวคนที่เล่นเป็นจงซูอ๋อคนนี้แหละฮะเอ้ยคนที่ออฟ5ป่ายไว้เหรอฮะฮะไม่ใช่คนต่อไปคนนั้นเหรอฮะนี่คือ you are in เหรอฮะผมว่าคนนี้เป็นนะฮะคนต่อไปคุณออฟ5นะครับสวัสดีน้าๆๆนะนะวงเล็บแคปปันป้าหนังหน้าแมวฮะดูเหมือนจะยาวแต่จัดอ่านให้สบายถ้าอยากให้มัดรวมจะจัดให้โปรแกรมที่จะมาถึงเรื่องหน้าดูคือ Mission Impossible Fallout Rise of Dogs ทอมครูซขี่เฮลิคอปเตอร์จิตเองจริงเหรอจริงแล้วโอ้ยไอ้ฉากโดดล่มด้วยโดดล่มไอ้ฉากที่โดดล่มนี่โดดจริงเป็นนักแสดงคนแรกที่รับกับกล้องนี้เหรอโอ้พี่ยักษ์ครับไอเซอร์ออฟด็อกครับชีวิตฉันมีแต่น้าพาไปฉันเดินหมาพี่ไม่ใช่หมาตั้งตัวไม่ทันชีวิตฉันมีแต่มานำฉันเดินเกาตามนำหมาเดินชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลินฉันเดินตามหมานำทางว้าวกับโลกที่สร้างการผจญภัยที่พบเจอน่ารักไปหมดเลยเข้าใจสุนัขขึ้นมาอีกทันทีแต่แมวน่ารักไม่ได้ร้ายนะแมวก็อยู่ของแมวแต่กลัวพ่อบ้านประจำตระกูลอยากดื่มนมช็อกโกแลตนี่คือเรื่องในหนังเหรอ นมช็อกโกแลตได้เหรอ When I get home my wife always pretend to be dead พยายามเติมเพื่อไม่ให้ขาดเกินหาคนน่ารักน่าฮักอยากกินข้าวเย็นแบบนี้บ้างได้มุมมองการใช้ชีวิตเพิ่มอิ่มอกรู้ดีข้างในงื้อดีจัง Burning โอ้ยดูเยอะไปก็อยากจะเตือนตัวเองถ้าให้ดีเราควรไม่เจอนี่เพลงอะไรนะก็อยากให้ดีเราคงไม่เจอถ้าเจอทำลายหมื่นฟาเรนไฮต์ฟาเรนไฮต์นี่ไงโอ้โหผมไม่ชอบมือขวามือขวาประหลาดที่รู้ทั้งรู้พยายามจะบังคับตัวเองไม่ให้กลัวแต่ก็ไม่วายจะแพ้ตัวเองเนื้อเพลงอยู่เนื้อเพลงอยู่ด้วยโทนสีของเรื่องและแอร์ในโรงสร้างความหนาวแต่ด้วยเนื้อเรื่องมันร้อนระอุมุกให้อาหารแมวนี่มามุกใหม่หรือเปล่าอยากให้อาหารแมวบางจังนางเอกคือดีกรีดพี่เกลียดเกรนเกลียดอะไรพวกนี้ใจเย็นออฟสงบสติอารมณ์หน่อยต่อรอเมื่อคืนดู SDCC Planning Warner's Butter สุดยอดว้าวกับ Fantastic Beasts The Crime of อะไรนะ Grindelwald ภาค2กรีดดอทเด็กเยอะกับการสยายปีกเนี่ยกอซิลล่า2 Kings of Monster ปรบมือชาแซมอัศจรรย์ในโลกนี่มันเริ่มเข็นไปตะวันขึ้นเรื่อยๆนะฮะอัศจรรย์ในโลกของอควาแมนแต่ว่าไอ้คิมิคอนคราวนี้ไม่มีมาเวลใช่ไหมไม่เห็นนะไม่มีนะเหมือนเมื่อวานเป็นของอันนี้มามีอีกวันนึงป่ะไม่รู้ไม่มีเหรอถึงมาเวลไม่ได้ไปปอล2แอนดิสันกลัวจะลั่นอีกฮะเป็นห่วงน้องเด็กคนนี้เขาไม่เล่นพลาดแม้แต่ลูกเดียวในปีแล้วนะปีแล้วเซฟยากมากที่สุดครับปอล3รักษาสุขภาพด้วยนะฮะนะแคปปันป้าหนังหน้าแมวโหพูดว่าปันนี่แบบพี่มงถึงกับขับรถมาหาผมที่ออฟฟิศเลยเมื่อกี้นี่นะฮะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อ3ทุ่มกว่าเขาได้ดูหนังตัวอย่างตัวใหม่ของนวพลเกิร์ลต้นข่ายคุณทะเรศอาทิตย์นี้ดูหนังเก่ามาครับมา1ครับ Horizontal ที่เกี่ยวกับแท่นน้ำมันระเบิดพี่มาร์ควอลเบิร์กเล่นบทไม่เด่นมากแต่ท้ายเรื่องทำเอาอินมากยิ่งท้ายเรื่องทำน้ำตาไหลจริงๆสะเทือนใจมากชอบครับจกดูนี่เรื่องอะไรฮะ Horizontal มาร์ควอลเบิร์กแท่นน้ำมันดูเดี๋ยวไม่ได้หรอกคุณแต่หนังโอเคจำได้แล้วหนังโอเคดูได้คุณตลกตลอกถลอกปอกเปิดสวัสดีพี่ๆหนังน้ำแมวครับวันนี้ชอบโมเมนต์แก้วกาแฟต้นชั่วโมงมากครับ
คุณพงพันธ์ตอนหลังกินผ้าไปแล้วแน่ๆเลยว่ะลืมไปแล้วเล่นทั้งหมดเลยเออเป็นไรเฮียนเลยคุณพงพันธ์สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ไปอยู่ที่เฮ้ามาทั้งวันดูหนังสั้นนักศึกษาไป3เรื่องหนังยาวอีก3เรื่องชอบเบิร์นนิ่งที่สุดครับน้องแฮมีคือที่สุดแล้วรอติดตามผลงานต่อๆไปครับไม่มีที่สุดกว่าแฮมีหรอพงพันธ์ไปดูหนังอยู่ไปแอลปุ๊บปั๊บนะเว้ยดีเนี่ยมีเพื่อนร่วมกันด้วยคือไอ้โจ๊กใครอ่ะอ่านไม่ออกคุณอออันนี้ต้องอ่านว่าอะไรพิชญีอ๋อเหรออ๋อมั้งอ๋อสวัสดีครับพี่ๆหนังหน้าแมวหลังๆไม่ค่อยได้ฟังสดเลยค่ะวันนี้มาฟังทันชั่วโมงสุดท้ายเลยอยากพิมพ์มาเล่าค่ะค่ะเพิ่งดู Island of Dogs มาค่ะรอมานานมากๆกว่าจะเข้าไทยชอบมากงานละเอียดตามฉบับของเขาไม่ทราบว่างานของพี่เวสถูกจริตพี่ๆกันไหมคะถูกฮะถูกรวยไม่ต้องดัดเลยจ้ะอืมชอบใช่มั้ยเราถูกจริตโดยไม่ต้องดัดเลยนะนี่นะราตรีสวัสดิ์ครับพี่ๆทุกๆท่านคุณนรวัฒน์จุรินะถอนตัวครับ Mnet กับ SKE 48คอนเฟิร์มแล้วครับหยุดงานทุกอย่างรวมถึงการอัพโซเชียลด้วยมันคืออะไรครับพี่ไอ้ Produce 48นี่คืออะไรฮะมันคือรายการชื่อ Produce 101สมัยก่อนมันเป็นรายการเกาหลีที่ให้คนมาเป็นเด็กฝึกจากบริษัทต่างๆมาแข่งกันเป็นเหมือน AF อ่ะแล้วก็โหวตคนที่ชนะ1ถึง12จะได้ออกเพลงจะทำเพลงให้แล้วก็ตั้งวงให้แต่ปีนี้มันรวมกันกับญี่ปุ่นเป็นเกาหลีกับญี่ปุ่นรวมกันเขาเป็นไอดอลที่ดีที่สุดในโลกแต่ว่าพี่จงใจอ่านข้ามของลิมโบไปเนี่ยฮะอ๋อไม่มีไม่มีคืออยากจะพูดเรื่องโปรดิวส์โปรดิวส์ให้ได้ท่านนั่นเองครับพี่อ่ะไหนวะนี่ไงมันลิมโบก่อนเนี่ยไม่ข้ามไปได้ไงใส่ใจน้องเขาบ้างขออภัยคุณลิมโบขออภัยจูรินะเหรอวะขออภัยเอ้ยเย็นจ๋าพี่เขาไม่เห็นดูโลภเลยวันนี้ดูโลภเลยชีวิตฉันมีแต่หนาไปยังโลภอีกเหรอโอ้ยโลภดูโลภสิของอันเฟกฮิตคอกมาครับฮิตคอกนะลิมโบไม่ได้ฮิวคอกสุดยอดหนังลองเทคเรื่องนึงครับบทดีมากฝีมือการแสดงของนักแสดงในเรื่องโดยเฉพาะเจมส์สจ๊วตดีมากรักหนังของอัลเฟรดฮิตคอกทุกเรื่องแนะนำครับถ้ามาทำยุคนี้ไม่ต้องตัดภาพเลยนะนั่นมีคัดนิดหนึ่งใช่ไหมพี่ตอนนั้นคือฟิล์มมันได้8นาทีโอ้แต่ก็สุดยอดมากฟิล์มมันเต็มที่ได้8นาทีมันเลยต้องตัดมันคืออะไรครับพูดให้คุณผู้ฟังเข้าใจกว่านี้นิดนึงมันคือหนังฆาตกรรมของอัลเฟรดฮิตคอกซึ่งทีเดียวความตั้งใจคุ้มกับเนี่ยเขาอยากจะทำลองเทคทั้งเรื่องแต่ว่าวัฒนาการภาพยนตร์ตอนนั้นยังทำไม่ได้ใช่เพราะฟิล์มถ่ายหนังมันบรรจุเลยมันถ่ายได้ทีละ8นาทีมันได้8นาทีมันก็เลยมีการเอ๊ะ4นาทีหรือ8นะพี่8นะมันเลยมีการตัดประมาณ 7-8 ครั้งแต่เขาก็พยายามตัดแบบเนียนสุดเออแล้วก็เนียนสุดที่แบบให้ดูไม่มีรอยต่อขยันทยานมากซึ่งผมว่ามันเจ๋งกว่าการลองเทคอีกอ่ะใช่คือการตัดซ่อนเนี่ยใช่การซ่อนตัดนั่นเอาไว้เช่นตัวอย่างหนึ่งที่นึกออกคือพอฟิล์มมันจะหมดเนี่ยเขาให้ตัวละครเดินมาบังหน้ากล้องแต่เสื้อมันจะเป็นเงาดำแล้วก็พอเดินออกเนี่ยเปลี่ยนฟิล์มม้วนใหม่ถ่ายรอบอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ความเคลื่อนไหวในทั้ง Facebook และ Twitter ก็ค่อนข้างน้อยเข้าใจว่าคนทั้งหมดไปดูคอนเสิร์ตอิงกันหมดนะฮะมีไมค์คนฮะเมื่อกี้รีเฟรชอะไรฮะคุณมอใหม่หมอว่าปุ๊บปั๊บน่ารักค่ะแล้วหัวใจ3ดวงนั่นไงพูดว่าห้ามไม่มีสินเนาะเราห้ามเขาได้หรือจ่องห้ามไม่ได้ใช่ป่ะใช่ห้ามไม่ได้ห้ามกันไม่ได้แต่ที่พอผมรีเฟซเนี่ยคือเรื่องจุลีน่าหายดูดิจ่องรีเฟซเป็นคุณลิมโบแล้วข้ามไปมอใหม่เลยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ็มเน็ตมีของผมมีไม่มีอยู่ใช่ไหมฮะผมหายฮะก็ถัดจากมอใหม่นี่ก็เป็นนรวัตรพี่อ๋อมันอ๋อแปลว่ามีมอใหม่ก็เมื่อกี้กดผิดเพอลบเลยลงใหม่ตกใจกันใหญ่ตกใจใหญ่เลยว่าเอ๊ะหมดเวลาพอดีเย้ได้เลยคืนนี้ขอบคุณมากนะครับที่ฟังกันมานะจ๊ะจ้าแล้วอาทิตย์หน้าก็ฟังกันใหม่ยินเอ๊ยยินดีอะไรเราราตรีสวัสดิ์จูบหน้าผากหนึ่งทีทิ้งด้วยหนึ่งเพลงแต่เป็นเพลงเนี้ยเหรออืมไม่ได้เป็นอย่างซูเปอร์แมนไม่ได้เป็นอย่างไอรอนแมนเพลงอะไรครับเดี๋ยวจบคิชิโร่
เป็นได้แค่แซดแมนโอ้ยยอดไปไปจ้าเฮ็ดนี่คือเฮ็ดสวัสดีครับเฮ้ยต้องกดตรงเพย์นั่นหนังหน้าแมว